นี่คือพลังแห่งความว่าสามารถส่งมายังท่านได้สบายถ้าจะอยู่หน้าจอที่เราครับลองตั้งมือรับเอาไว้นะครับถ้าท่านรับได้เป็นบุญมหาบุญเหลือเกินครับท่านอยู่หน้าจอจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ครับตัวนี้มันเป็นค่าคงที่จะอยู่ในอเมริกาดูดวงจันทร์ก็ได้ดาวอังคารก็ได้ถึงหมดนะครับให้รู้ไว้ผมรออย่างเดียวว่าเทคโนโลยีจะมาและไม่เกิน2ปีต่อไปนี้คือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันจะเรียลไทม์มากใน1วินาทีส่งถึงกันหมดในโลกใบนี้ตอนนี้มันช้ากันอยู่แค่4วินาทีไปแล้วกลับ8วินาทีไปแล้วกลับของ Face YouTube 2วินาทีไปแล้วกลับโอ้โทษ4วินาทีไปแล้วกลับมันช้าอยู่มันยังไม่เรียลไทม์ไม่เกิน2ปีครับ2ฝ่ามือผมจะรักษามนุษย์กันทั้งโลก2ฝ่ามือผมเนี่ยฮะจะรักษามนุษย์กันทั้งโลกมันเป็นประโยชน์นะผมรักษามนุษย์นะผมไม่รักษาโรคนะยังไงผมก็ไม่โง่ที่จะไปรักษาโรคเพราะผมรู้คำว่าโรคมันไม่ดีใครอยากรักษาเขาว่าฉลาดก็เรื่องของเขาลุงหมอไม่เกี่ยวผมรู้ว่าคำว่าโรคนั้นมันไม่ดีผมต้องกำจัดมันออกไปท่านเป็นมนุษย์ก็รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้มนุษย์มีกายใจจิตต้องรักษากายรักษาใจรักษาจิตเอาไว้เพื่อเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ก็ได้ครับมนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคนะท่านรู้สึกท่านเองนะฝ่ามือเป็นของท่านนะนี่แหละฮะคือลุงหอกำลังปล่อยพลังความว่างความว่างไม่ใช่ผมคนพูดคนแรกพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดคำแรกความว่างมีกลุ่มคำที่ให้เข้าใจกันคือ1ปรมัตถ์2ความว่าง3สุญญตา4อนัตตา5โลกุตตรธรรม6พระนิพพานมีทั้ง6คำนะความหมายเดียวกันโยงไปยังกลุ่มอมินาเมนนั่นคือพระเจ้าถอยเรามาหา19ด้วยหลาย9คือลุงออกคือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ออกจากตัวลุงหอกด้วยครับท่านรู้สึกได้เพราะว่าในตัวท่านมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองมันคงเหลืออยู่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันปะทะกันนั่นเองครับปะทะคำว่าปะทะตัวท่านจะอึดอัดแต่ถ้าแอบสอบแปลว่าซึมซับท่านจะปลงโลกของท่านเองแปลว่าอยู่ที่ใจของท่านแล้วนะใจท่านต้องสงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนาทีนี้ลุงหมอกำลังใช้พลังแห่งความว่างอย่างนี้ไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะสะกดจิตก็ถือโอกาสพูดผ่านจอด้วยนะครับว่าท่านไหนก็ตามที่รู้ตัวว่าสะกดจิตมนุษย์อยู่ณวันนี้ขอได้โปรดลดละหยุดเลิกซะนะเลิกซะนะย้ำเป็นครั้งที่155ลดละหยุดละเลิกซะนะมิฉะนั้น3สหายเขาจัดการแน่นอนนะครับเขาจัดการแน่นอนเพราะมันถึงยุคของเขาสามสหายที่ว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะจัดการเองนะครับเพราะเขาจะรู้มิติของนั้นของเขาเองลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหอกเพียงเล่าสู่ฟังแล้วก็นำสู่ความเข้าใจของแต่ละท่านที่พึงจะเข้าใจได้เพราะใช้ภาษาพระฐานพูดกันเวลานี้คือภาษาไทยภาษาพระพุทธภาษาของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชให้ไว้กับชาวไทยและเป็นชาวโลกต่อไปหวังว่านี่แหละคือพลังงานความว่างผมเรียกมันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เวลามันเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างช่องว่างของอะตอมก็ได้ในอากาศช่องว่างของนิวเคลียสก็ได้
แล้วท่านอยู่ในถ้ำกลางของอากาศมันจะหนีไปไหนล่ะพี่เห็นไหมครับก็เจอสิมันจะเรืออะไรล่ะครับเห็นไหมครับเมื่อท่านเจอของท่านเองท่านต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ดีๆคุมการหายใจให้ได้คุมหัวใจเต้นให้ได้แล้วท่านจะรู้ท่านเองผมจะนิ่งประมาณ10นาทีนะครับท่านอยู่ในการหลับตานะครับท่านจะเห็นสีต่างๆนะเกิดขึ้นแน่ๆด้วยจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้แหละแน่ๆสีนั้นเป็นฉับพลังรังสีประกอบไปด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีที่ว่าทั้งหมดนี่เปล่งออกพระเสียงของพระพุทธเจ้าในวินาทีที่พระองค์เข้าถึงพระธรรมพระธรรมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าภาวะแห่งนี้เป็นเรื่องอุบัติจะเปล่งสีนั้นออกมาครั้งที่หนึ่งคือรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งนั่นเองครับความจริงจริงจริงแท้ๆนะฮะเป็นพลังงานที่ออกมาจากตัวของพระเจ้าองค์เองออกเข้าสู่บรรยากาศภายนอกครับและ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งพระองค์อยู่ในบริบทนี้ตลอดจนทั้งเสด็จดับขันธปรินิพพานสีที่ว่านั้นก็ถูกยุบตัวไปทีหนึ่งพลังงานได้ถูกยุบตัวทีหนึ่งแล้วก็รอวันหนึ่งข้างหน้าอีกหน้าวันนั้น 105,000 ปีจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาปฏิบัติภารกิจในโลกใบนี้พระองค์นั้นมีพระนามว่าพระสีอะดุจยเมตไตรพระองค์นั้นนะครับณวันนี้ลุงหมอเพียงแต่บอกว่าเป็นลูกชาวนาเต็มกั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจและหรือเขาอุปโลกนะเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้ไม่มีใครแต่งตั้งรู้เองแน่นอนคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำให้กับท่านได้รับรู้ตามเวลานี้มีแล้วแน่นอนจึงสามารถให้ได้ยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่มนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้และเข้าใจด้วยและรวมทั้งการเข้าถึงหวังผลสุดท้ายคือไม่ต้องเกิดอีกในครั้งต่อไปแต่ว่าชาติสุดท้ายกันคนไหนที่รับพลังตัวนี้ได้เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยเป็นชาติสุดท้ายทุกคนทุกท่านแน่นอนมันมาถึงยุคของมันครับต้องขอบคุณเรื่องของเทคโนโลยีเขาขอบคุณมากนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ใช้เทคโนโลยีก็มันใช้ไม่ได้ได้กี่คนในห้องนี้ก็มันอยู่เท่าที่เห็นเนี่ยครับถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่มุมไหนก็ตามในโลกใบนี้สามารถรับรู้ได้ดูสิครับความยิ่งใหญ่ของพลังงานตรงนี้มันจะขนาดไหนผมรู้สิ่งนี้ไม่เคยเสียดายเป็นหน้าที่ต้องให้ทุกคนทุกท่านเป็นหน้าที่ท่านต่างหากใช้สิทธิ์เปิดรับต้องเปิดใจนะฮะสิทธิ์ของท่านท่านจะเลือกใครไม่เลือกใครท่านจะเลือกรับในสิ่งที่ผมนำเสนอหรือมอบให้อยู่ที่ตัวท่านเองนะจะปิดกั้นตัวเองครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่ทำให้ใครถ้าท่านปิดกั้นตัวเองปุ๊บแปลว่าใจปิดปิดการรับรู้มันก็คือปิดความรู้สึกถ้าใจเปิดการรับรู้ความรู้สึกก็ต้องได้ในฝ่ามือของท่านและใบหน้าของท่านหรือภายร่างกายดีไม่ดีท้องร้องโก้กากโก้กากเลยเดี๋ยวนี้ครับ
พลังงานตัวนี้ไม่ใช่พลังงานธรรมดามันเข้าทั้งหูเข้าทั้งตาครับและนี่แหละที่บอกว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในตัวท่านเองหวังว่าคงรับได้มันถึงเวลาครับผมก็บอกว่าผมจะช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องรีบเผยแพร่เผื่อแผ่ให้กับมนุษย์สยชาติด้วยนะเพราะผมจะรู้ดีว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดกาลียุคกันหมายความว่าข้าวยากหมากแพงความร้อนโลกนี้มันจะมากขึ้น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 มันจะขาดอาหารกันมันจะไปถึงขั้นแย่งอาหารกันกินนั่นคือกาลียุคในช่วงจังหวัดนั้นนะครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดที่พูดเนี่ยเกิน15ปีอยู่แล้วณวันนี้มีคนพูดในเรื่องของเงินเอเชียไปแล้วนะครับเงินอาเซียนไปแล้วนะครับมีเงิน US ดอลลาร์มีเงินหยวนกับเงินอะไรของรัสเซียนั่นคือกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้แข็งแรงมากเลยนะให้ดูจะมีเงินมีคนพูดแล้วนะจะให้มีเงินในโซนของอาเซียนมนุษย์โลกนี้ถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าหาความยุติธรรมไม่มีทางถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าไปถามหาประชาธิปไตยแต่มันเป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยเป็นเพียงแค่วาทกรรมจากคำพูดต่อไปนี้คือจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นคำพูดของลินคอล์นประธานาธิบดีของอเมริกาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนบ้านเราได้ผ่านกระบวนการนั้นไปแล้วเมื่อวันที่20 4มีนาใช่ไหมครับมารู้ผลไม่กี่วันมานี่เองไม่ใช่หรือนั่นแหละครับประชาชนเขาทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วมอบให้คนที่เป็นตัวแทนนั้นจะต้องมีหน้าที่และอำนาจต่อไปเขาจะเรียกพากันเรียกว่าอำนาจประชาธิปไตยบ้านเรามีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของชาติบ้านเรามีดีตรงนี้มีองค์พระประมุขของชาติในดีจะไม่มีดีเข้ามายุ่งเกี่ยวทุกที่นั้นมีผู้คนคิดว่าตรงกันข้ามกับดีก็แล้วกันให้ผมเลือกผมเลือกดีครับแต่ผมรู้แน่ๆคำว่าดีกับไม่ดีลุงหงอดเกิดมาเพื่อผสมผสานดีกับไม่ดีให้เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันเมื่อเกิดการตีกันผมจะรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อตรงนี้ดีก็รู้จักกันแค่ภาษา
แต่ความดีลึกซึ้งนะความดีเป็นกินลึกเข้าไปในขั้วหัวใจนะครับความดีคนไหนที่มีความดีประดับกายใจทั้งกายและใจนะฮะความดีดีเป็นการกระทำเป็นการพูดถ้าความดีมันยันเข้าไปในขั้วหัวใจและความดีมันลึกกว่าเยอะมันซาบซึ้งประทับใจความดีนั่นความหมายของภาษามันเจาะลึกเข้าไปในบทนี้ความดีความดีความดีผลของความดีทั่วๆไปจะเรียกว่าบุญมาถึงวันนี้บุญคือความเข้าใจเป็นภาษาดูหมอหวังว่าคงหวังทันแล้วก็เชื่อมั่นว่าคงเข้าใจเพราะถูกแอดสอบไปด้วยทางงานที่บริสุทธิ์ที่ฝ่ามือของท่านและเชื่อมั่นว่าจะเห็นแสงไปซ้ำไปด้วยแสงสีนะครับในตาของท่านเองตักไปเยอะๆตวงไปเยอะที่นี่ในนามเลยนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภาษานี้ไม่ใช่ภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะครับภาษานี้เป็นภาษาที่มีทะเบียนนะครับเชื่อมันเหลือเกินนะส่วนตัวว่าวิจัยมาที่เรียบร้อยแล้วจึงสามารถโชว์ออฟได้คำว่าวิจัยมาถึงวันนี้ท่านทั้งหลายไม่ต้องใช้คำว่าวิจัยเอาใช้เลยรับไปใช้ได้เลยในส่วนตัวของทุกท่านไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นหน้าที่ต้องให้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีประมาณสุดขั้วโลกเหนือใต้ยันเข้าไปในศูนย์กลางของโลกต่างหากทะลุไปยังศูนย์กลางดวงอาทิตย์ด้วยพลังงานตัวนี้วิจิตรพิสดารมากครับมีมนุษย์จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้าเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายคือมนุษย์คนหนึ่งนะครับก็เชื่อมั่นว่ารับได้กับทุกคนเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องตัวตนบุคคลโดยที่จริงใครดับก็เป็นเรื่องราวของคำว่าปัจจตังโดยเสียงหายเริ่มหายแล้วนะพอดนะมาแล้วยังไม่ได้ปิดก็แปลว่ามาแล้วโอเคนะคำถามง่ายๆว่าท่านอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่หรือเปล่า 1. จะเกิดความร้อนในตัวเองความร้อนนั้นเป็นตัวสร้างอิมมูนหรืออิมมูนิตี้ที่เขาเรียกว่าภูมิต้านทานเขาเรียกว่าภูมิต้านทานลุงออกบอกว่าเป็นภูมิที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองภูมิที่ว่านี่คืออุณหภูมิอุณหภูมิความหมายอุณหภูมิคือความร้อนนะครับงั้นท่านจะมีความร้อนเกิดขึ้นในตัวเองสังเกตไหมครับวันนี้ถ้าใครสังเกตนะคนที่มาตัดผม
ตัดเส้นผมของเราออกแล้ววันนี้เหงื่อหยดติ๋งๆเลยแล้วเคยเห็นไหมครับมีใครเคยเห็นบ้างเหงื่อหยดมาตามศอกแล้วนะครับเห็นติ๋งๆเลยนะครับรู้สึกเขาจะจับภาพได้แค่ตัดเส้นผมให้ผมเองเนี่ยครับมันร้อนไปทั้งตัวก็แล้วกันฮะจะบอกให้ทราบไว้ย้ำแค่ตัดเส้นผมให้ลุงออกเท่านั้นนะครับเหงื่อท่วมตัวเลยจนติ๋งๆมาที่หน้าที่ศอกเลยแหละครับติ๋งๆนะแปลว่ามันเกิดขึ้น2วินาที1ติ๋งติ๋งๆรู้สึกภาพจะจับได้ด้วยนะวันนี้เพราะว่าเห็นฝ่ายเทคนิคเขาตั้งกล้องเอาไว้น่าจะมีอยู่ในคลิปประมาณสัก11 โมงเช้าหรือไงอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ตัดเส้นผมให้ลุงหงอกเท่านั้นนะผมเรียกกันว่าขนหมาขี่เรือนจากลุงออกผมเรียกมันว่าขนหมาขี่เรือนตอนนี้เราปิดไฟไว้หมดแสงอยู่ภายนอกก็เรื่องของแสงตรงนั้นแต่แสงอยู่ในตาท่านเห็นหรือเปล่าไม่ทราบถ้าใครเห็นแสงตามแสงถ้าใครปวดหัวไหล่มือหรือว่าชาเอามือลงทราบประสานกันเข้าไปถ้าใครยังรับอารมณ์เดียวๆนี้ได้อยู่ก็รักษาอารมณ์นั้นให้ย้ำทีหนึ่งนะครับว่าพลังงานตัวนี้มันจะไปปั่นสร้างภูมิต้านทานกลับขึ้นใครก็ตามที่ถูกระบุว่าเป็นใบเงินใบทองมันจะโปร่งมันจะเบาสบายอย่าไปติดภาษาผมเรียกว่าภาษาการค้านะครับเขาว่าต้องไปดื่มกินทาฉีดฮอร์โมนที่มีชื่อเรียกว่าเอสโตรเจนที่เขาว่าพอแล้วครับชิ้นที่เขาว่าพอแล้วครับเรากลับมาหาธรรมชาติตัวเราดีกว่าสัตว์โลกทุกตัวมีภูมิต้านทานทุกตัวมดก็มีแมวก็มีช้างม้าวัวควายมีหมดมนุษย์มนามีหมดภูมิต้านทานที่ว่าเป็นภูมิธรรมชาติไม่งั้นมนุษย์สูญพันธุ์หมดสัตว์ทั้งหลายสูญพันธุ์หมดแต่ก็มีนะเขาว่าจะไม่สนใจสัตว์โลกจนเกินไปนะสนใจมนุษย์ดีกว่าเราต้องรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ไม่วิทยาศาสตร์ทำลายวิทยาศาสตร์ทำลายนะวันนี้มาจากคลื่นเลยครับวันนี้ WHO เขาประกาศมาที่เรียบร้อยว่าเด็กติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่ง 2. คนไม่มีเรี่ยวแรงเป็นโรคชนิดหนึ่งมาแล้วโรคไม่มีเรี่ยวแรงโรคหมดอะไรแต่อยากโรคไม่อยากจะทำอะไรเลยมาแล้วจ้ะเขามีหน้าที่จับยัดโรคให้กับมนุษย์นะเขามีหน้าที่จับโรคใดๆใส่กับมนุษย์เรามีหน้าที่ที่จะไม่รับกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเราเองงั้นอย่าตามกระแสหรืออย่าหลงกระแสภาษาเขาเรามาใช้ภาษาเรามาใช้ความรู้สึกของเราเรามาใช้ธรรมชาติอันเป็นตัวเราธรรมชาติที่เป็นตัวเราคือเป็นธรรมชาติเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์
เมื่อกี้ทราบแล้วนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มาจากตรงกลางระหว่างภาษาวิทยาศาสตร์คือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนท่านกำลังได้รับตรงนี้อยู่นะครับถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนาภาษาตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามแปลว่าแยกรูปออกจากนามหรือแยกนามจากรูปได้จึงจะมีความสามารถพองถ่ายพลังงานนี้ให้ได้ต้องมีความสามารถระดับนั้นจึงจะทำได้สิ่งกำลังพูดนี้ไม่ใช่คำว่ารู้และเข้าใจธรรมดานะครับเป็นการเข้าถึงโดยแท้จริงเอามาใช้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษย์เราทั้งสิ้นอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมย้ำคำนี้มากๆเอาไว้ที่จะเลือกสิทธิที่จะเลือกกับไม่เลือกหน้าที่ที่จำต้องแต่ต้องให้สิทธิจะเลือกรับหรือไม่เลือกรับขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแปลว่าขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่หรือหายไปแล้วหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลตามความรู้สึกแท้จริงไม่ต้องให้ใครมาประมวลผลสิ่งเหล่านี้ให้หมดยุคหมดเวลาที่จะให้บุคคลที่3 1 2แปลว่าท่านกับผมนะฮะสรรพนามเรียกขานคือคำว่าเราบุคคลที่3เป็นเขาหมดนะครับเราท่านอยู่หน้าจอวินาทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรานะครับถ้าหากว่าท่านจะมีใช้ความสื่อร่วมตรงนี้ใช้คำว่าเรานะครับเราท่านเพราะฉะนั้นพอเวลาท่านได้พลังงานที่เข้าไปในส่วนตัวจะไปใช้ที่ไหนก็ได้ใช้คำว่าเรากับสิ่งแวดล้อมที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เรากับสัตว์ตัวหนึ่งกับต้นไม้ต้นหนึ่งกับใครสักคนหนึ่งในโลกนี้เอาไปใช้ได้หมดนะครับกับคนข้างเคียงระยะใกล้และไกลระยะติดตัวเป็นพลังงานที่มันสามารถถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ตัวอย่างกำลังทำให้อยู่เวลานี้นี่คือตัวอย่างสิ่งนี้เรียกขานกันว่าสมาธิก็ไม่ผิดมีดิเทชันไม่มีผิดเลยคนทั้งโลกกำลังโหยหาคนทั้งโลกใบนี้โหยหามากคำว่าสมาธิสมาธิตามรูปแบบของทิเบตสมาธิตามรูปแบบของกลุ่มอมิตพุทธสมาธิตามรูปแบบของกลุ่มสาธุสมาธิตามรูปแบบของอามินรูปแบบนั้นเรียกว่าขอพรอามินรูปแบบนั้นเรียกว่าขอพรจากภายนอกอ้อนวอนขอพรจากภายนอกเท่านั้นแต่บัดนี้สิ่งที่บอกอยู่ภายนอกมันอยู่ภายในตัวเราเองทั้งสิ้นนะครับอยู่ภายในตัวท่านแล้วจ้ามีอยู่เป็นกับทุกสิ่งอยู่กับทุกที่เป็นภาษาลุงหงอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนพูดมาเกินกว่า20ปีแน่ๆนี่แหละคือไฮไลท์ของวันนี้นะครับ
อยู่ที่ตัวท่านจะบรรจุเข้าไปเองโดยกระบวนการหายใจพยายามติดตามไททันแมนนะครับในการงับอากาศในคลิปมีเยอะTTM stupid โคตรโง่เลยมนุษย์ผู้ซึ่งโง่ที่สุดในโลกใบนี้ 2,000 ปีผ่านมาแล้ว 2,600 ปีผ่านมาแล้วคือเจ้าชายสิทธัตถะโคตรโง่เลยมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวเมียก็สวยสวยแค่สักอย่างเดียวนั่นแหละครับมีแต่คนโง่นะโคตรโง่เลยกับขั้วกับข้างโอ้โหเกินที่ฉลาดเกินที่ปราดเปรื่องกับขั้วกับข้างเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติภารกิจอยู่ในโลกไปเสียดายใช้เวลาน้อยเกินไป45ปีเท่านั้นทั้งเดินทั้งวิ่งไม่เป็นไรเชื่อมั่นว่าณวันนี้กลุ่มสาธุก็เชื่อมั่นว่าสืบสานได้รวมทั้งกลุ่มอมิตพุทธด้วยนะครับกลุ่มอื่นไม่แน่ใจเพราะความเชื่อนี่มันติดตัวมาตลอดปลูกฝังแต่ความเชื่อกันความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับแต่มันไปต่อไม่ได้มันเชื่อเสียแล้วฉันดีฉันหนูเชื่อคุณพี่เสียแล้วหมดตัวหมดตนทุ่มทั้งตัวขอได้โปรดเชื่อมั่นในตัวเองนะครับสิ่งนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของตัวของท่านเองเป็นอัตติอัตโนโถโดยแท้นะครับตนรู้เข้าใจตนตนพึ่งตนในเรื่องของความคิดของตัวตนของตัวเองได้พึ่งความคิดของตัวตนของตัวท่านเองนะครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขาบ้านเราก็คือประเทศไทยเอาความคิดของเขามาใช้ในระบบสาธารณสุขเริ่มมาใช้แต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชเอาความคิดของเขามาหมดเอาองค์ความรู้ของเขามาหมดต่อไปนี้กับพวกกับข้างใช้องค์ความรู้ของเราสิ่งนั้นคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้ทุกต้นผลไม้ทุกต้นเป็นยาหมดนี่คือความเป็นธรรมชาติกลับมาเถอะครับถอยหลังจากวิทยาศาสตร์เถอะครับกลับมาหาธรรมชาติความจริงวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาตินะให้รู้ไว้แต่ไปถึงจุดของธรรมชาติที่เป็นหน่วยเล็กมากที่สุดเป็นโทษทันทีเลยในกลุ่มชีวะเขาจะเรียกกันว่านิวคลีโอลัสกลุ่มฟิสิกส์เรียกว่านิวเคลียสอ
แล้วกลุ่มธรรมชาติจะเรียกอะไรวะเนี่ยเรียกว่าพระธรรมกันแล้วกันที่พระพุทธเจ้าให้ชาวโลกมาถึงวันนี้วินาทีนี้ใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ดีไหมโยมเป็นภาษาร่วมสมัยมากพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ทั้งแสงซ่อนอยู่ในทั้งแสงซ่อนอยู่ในทั้งเสียงซ่อนอยู่ในทั้งความร้อนซ่อนอยู่ในทั้งแม่เหล็กย้ำเป็นแม่เหล็กโลกนะคุณโยมซ่อนอยู่ในทั้งไฟฟ้าย้ำเป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเท่านั้นผมเรียกมันว่าพลังงานทั้ง5พลังงานซ่อนอยู่ในแสง1พลังงานซ่อนอยู่ในเสียง2พลังงานซ่อนอยู่ในความร้อน3พลังงานซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลก4พลังงานที่เอามาใช้ได้ทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยคือพลังงานของไฟฟ้าสถิตนี่เองครับเดี๋ยวนี้ด้วยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะฮะว่าท่านรับได้มันจะแปรผันไปยังสีแสงในตาความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับมันจะขับเคลื่อนของมันเองความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยางั้นหาตัวช่วยให้ดีนะครับการงับอากาศไปถึงบ้านท่านตามวิธีการงับอากาศของไททันแมนเขานะครับอยู่ในร่มอยู่ในบทบาทอยู่ในบ้านเราดอททีวีภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้ตรงนี้นะครับเราทำงานอยู่ภายใต้ของข้อนี้นะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนพบพลังงานที่บริสุทธิ์รวยแล้วสมบูรณ์และบริบูรณ์เชื่อมั่นเกิน150นะครับท่านต่างหากรู้และเข้าใจพอเข้าถึงบางหรือยังถ้าเข้าถึงเชื่อมั่นไหมล่ะกี่เปอร์เซ็นต์จงเอาความเชื่อมั่นกลับตัวไปนะครับอย่าเอาความเชื่ออย่างเดียวเชื่อไปถึงข้างทางหลุดหมดความเชื่อแต่ความเชื่อมั่นมันติดตัวครับสรุปก็คือขอให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวเอาไว้ติดกายติดใจสถิตเสถียรอยู่ในกายท่านอยู่ในใจท่านและอยู่ในมิติของความสว่างเมื่อหลับตาอยู่ในทำกลางความมืดขณะนี้วินาทีนี้มันมืดเท่ากับเท่านี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแสงข้างนอกมันมารบกวนอยู่ถ้ามืด 100% ต้องมืดอยู่ในถ้ำนะครับในถ้ำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในห้องส่วนตัวก็ยังไม่ใช้มืด 100% นะครับแม้ว่าจะอยู่ในกำแพงรอบทั้ง4ด้านก็ยังไม่ใช่เป็นบรรยากาศของธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติแท้จริงต้องอยู่ในถ้ำเท่านั้นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในอดีตที่ผ่านๆมาในบ้านเราไม่มีถ้าเป็นพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์ใดที่ไม่เคยเข้าทำแน่นอนคารวาสเหมือนกันถ้าคารวาสไม่เคยเข้าทำไปปฏิบัติตัวอยู่ในถ้ำไม่มีสิทธิ์รู้กับสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับท
าจะถามบุคคลที่เขาปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับว่าถามว่าเคยเข้าถ้ำมาก่อนไหมครับเท่าอยู่ในถ้ำนานเท่ากับเท่าใดกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าไม่เคยตรงนั้นยังไงก็หาไม่เจอกับสิ่งที่กระลุงหอกำลังพูดถึงไม่มีทางเจอได้กันแล้วในพัตรกับขออภัยในพุทธกาลพระอรหันต์ทั้งหมดละสังขารหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือถ้าเหลือแค่พระองค์เดียวมีพระนามว่าพระมหากัสสปะตามพุทธประวัติพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะในการที่จะมารวบรวมคำบอกคำสอนแบบไดอะล็อกคำต่อคำระหว่างพระพุทธเจ้ากับสาวกเหล่านั้นเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับพระมหาสัพพะเป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะตรงนั้นจำหน่อยก็ดีฮะคำพูดต่อพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่ตายนะครับจำด้วยทำไมจึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดจึงไม่ตายถ้ามีคำว่าเกิดต้องแก่เจ็บและตายแง่แง่สภาวะเช่นที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้ก่อนตายก่อนเอาไปเผาก่อนเอาไปฝังก็แล้วกันมนุษย์คนนี้เชื่อขนมไม่ยากินได้ก่อนเลยแห้งไปเฉยเหี่ยวไปเฉยเชื้อโรคเชื้อราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทอดแท้ได้เลยเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือพลังงานนะครับอาหารของสัตว์ตัวน้อยคือพลังงานจำด้วยนะครับไวรัสไวรอยต้องการพลังงานหมดจุลินทรีย์แบคทีเรียต้องการพลังงานหมดเป็นอาหารของเขาเมื่อมนุษย์คนหนึ่งหมดพลังงานกำลังพูดถึงพระอรหันต์นะครับพลังงานหมดเกลี้ยงถึงเหลือแต่ซากอยู่ตรงนั้นไงงั้นเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียจุลินทรีย์ทำอะไรไม่ได้เลยจึงมีคำว่าแห้งเหี่ยวไปเฉยๆร่างกายสังขารที่ว่านั้นถ้าถามลุงออกไม่มีประโยชน์เลยแต่ทำไมถึงมีอยู่ทุกวันนี้เหนือกว่ามัมมี่มากมากจริงๆครับมัมมี่นี่ยังดึงทับตับไตเส้นพุงออกไปทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องเลยครับเขาสังเคราะห์พลังงานได้หมดเกลี้ยงจึงเป็นซากเรียกว่าสังขารที่ไม่เอาไม่เปิดคือตรงนี้เองครับต้องจำนะครับต้องจำเป็นภาษาต้องจำเอาไว้ก่อนย้ำเป็นภาษาต้องจำมาไว้ก่อนเพราะมันไม่มีการสูญเสียอะไรเลยครับถึงเข้าไปถึงจุดนั้นจะรู้ตัวเองเองนะฮะจะรู้เองนะครับจะรู้เองทั้งหมดใครต้องการที่อยากจะเปรียบเทียบคอมแพร์ไว้ก็คือต้องใช้หลักอภิมหาสติปัฏฐาน4ความว่ารู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราคนที่เห็นสิ่งนี้ต้องเป็นตาทิพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องตาทิพย์ไม่ใช่ตาหาเรื่องนะครับตาเหิงเรื่องจะไปเห็นนู่นเห็นนี่สารพัดเห็นส่วนนอกส่วนในเช่นพวกตาหาเรื่องนะส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มที่ไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นกลุ่มที่มีความทุกข์ก็หวังว่าจะไปปลดเปลื้องความทุกข์ของตัวเองจึงไปเข้าสู่สำนักนั้นสำนักนี้ที่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งเป็นโต๊ะโผเป็นหมายเลขหนึ่งขณะการก่อนที่ไปถึงหมายเลขหนึ่งเจอริ้วล้อซะก่อนเช่นก็จะมาทำนายแต่ต้องโอ้ยใครเดินตามคุณมา
หูยสวยจังสุภาพสตรีคนไหนไม่ชอบคำว่าสวยเห็นไหมครับก็มีรุ่นซีเนียร์จูเนียร์ขึ้นเกิดขึ้นแล้วครับในสำนักนั้นๆระวังให้ดีนะครับสิ่งนี้ต้องระวังให้ดีมีใครมาทักท้วงว่าเอ้ยมีใครเดินตามคุณต่อไปก็เริ่มต้นสนทนากันบุคมนุษย์พันตาหาเรื่องนี้มักจะบอกว่าฉันปฏิบัติธรรมกันมานาน5ปี10ปี20ปีตั้งแต่นู่นหมายเลขหนึ่งเจ้าสำนักหมายเลขหนึ่งคนที่มาใหม่ก็ซึมซับเข้าล็อกเลยพวกตาหาเรื่องทักไปสารพัดที่จะทักต่อไปนี้อย่านะครับรู้จักลุงงออะไรก็สู้รู้จักตัวเราเองไม่ได้เห็นตัวเองเข้าใจตัวเองหมดกายานุปัสสนาเป็นตัวเครื่องชี้เราต้องเห็นใบหน้าร่างกายของเราต้องเป็นภาคบังคับนะครับตาทิพย์เท่านั้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะได้ตาทิพย์ออกมานะครับจิตคือความสว่างอย่าลืมสุดสว่างคือเป็นความใสมันจะบอกมันเองครับทำไปเถอะร่างกายมันจะบอกเองจะมีคำตอบในทีมันเองนะฮะรวมความว่ากายานุปัสสนานั่นเองนะครับต่อมาก็คือเวทนาในเวทนาเวทนาจะไปไกลความรู้สึกกับความไม่คิดนั่นเองครับทุกความคิดเมื่อผ่านการเห็นการมองเห็นทุกความคิดเมื่อผ่านการได้ยินจากใครก็ไม่รู้ที่ว่านั้นทุกความคิดที่ผ่านการได้ดมทุกความคิดที่ผ่านการได้กินใครหยิบมาได้ให้กินก็ไม่รู้แหละทุกความคิดที่ผ่านการสัมผัสใครสัมผัสตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่รู้แหละและความคิดเหล่านั้นมันจะมีคำตอบในตัวท่านเองเรียกว่ารู้จักเวทนาในเวทนาหรือรู้จักความคิดของตัวเราเองด้วยจิตของเราเองจิตเป็นธาตุรู้โดยเฉพาะรู้สารพัดที่จะรู้รู้เกินรู้รู้จนไม่มีจะให้รู้รู้จนหมดการรู้แบบโลกโลกแต่ว่าจิตตานุปัสสนาท่านใดก็ตามที่เห็นแสงเวลานี้เห็นแสงสีในตาท่านในความมืดซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะมันมืดเพียงแค่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับ 10% 10ไม่เกิน 15% แน่นอนของความมืดในบรรยากาศขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เท่านั้นเองนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของความมืด 100% มืด 100% ต้องอยู่ในถ้ำนะครับพระมหากัสสปะที่ว่านั้นหมดภารกิจแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดจะเจอพระมหากัสสปะคนไทยมักจะรู้จักดีก็คือองค์หลวงพ่อใหญ่ลวกเทพบุตรผู้ที่ไร้ร่องรอยหาที่อยู่จริงไม่เจอบางคนบอกว่าอยู่ที่แถวๆจังหวัดชัยภูมิอยู่แถวๆอำเภอพักดีชุมพลได้ทำอะไรไว้เนี่ยจำชื่อทำไม่ได้สิครับความจริงไร้ร่องรอย
อยู่ในห้องบ้านท่านนั่นแหละทำไมจึงไปซ่อนตัวในที่มืดพระอรหันต์ไม่ได้นะครับให้รู้ไว้หมาเห่าหมาปากเบี้ยวนะครับมนุษย์ตาต่ำใจชั่วเห็นเอาไปดินทาการเรเหมือนเทน้ำสวยทั้งโคตรงั้นพระอรหันต์เขาป้องกันไม่ให้สัตว์โลกเห็นเพราะสัตว์โลกมนุษย์แหละเทวดาเห็นมันจะเป็นบาปกรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นเขาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดงั้นใครก็ตามเห็นความซ่อนในความมืดก็จะเห็นสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้แน่นอนแน่นอนนะครับสุดท้ายอยู่ในตัวเรานี่แหละครับสุดท้ายแล้วอย่าไปตามหาในถ้ำนู่นนี้นั่นถ้าจะตามหานะตามหาก็ตามหาตัวเองนะฮะในที่มืดมันถึงยุคมันนะครับว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ไร้ร่องรอยพระอรหันต์พระองค์นั้นไม่รู้พระองค์ไหนเขาจะใครที่มีเนื้อนาบุญนะครับฟังเขาจะมาลูบคลำถึงส่วนนูนส่วนเว้าของท่านแปลว่าผิวกายนะครับเขาจะเอาอวัยวะส่วนไหนมารูปคำก็ได้เช่นบาทาก็ได้ฝ่ามือก็ได้หรือทับซ้อนก็ได้ในตัวท่านนะทับซ้อนเลยนะหลายรูปแบบมากครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ไงแล้วแต่ว่าใครจะเจอมันถึงยุคของพระอรหันต์ทำงานนะครับจำด้วยครับยุคนี้แหละครับท่านจะเจอของท่านเองไม่รู้พระอรหันต์พระองค์นั้นมีชื่อเสียงเรียงนามเป็นเช่นใดไม่รู้ลุงออกก็ไม่รู้รู้แต่ว่าท่านจะรู้ท่านเองไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นไปได้พระพุทธเจ้ามันมีคำตอนหนึ่งน่าสนใจมากเป็นคำที่หลวงปู่มั่นพูดจาไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้คำสอนมีว่าลุงหงอใช้คำพูดว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมีแต่มันไม่เห็นคำสอนมีว่ามีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนแปลว่าพระตถาคตไม่มีตัวตนเป็นพลังงานล้วนๆเลยวันหนึ่งเวลานั้นหลวงปู่มั่นทำสมาธิไประดับไหนก็ไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้ามายืนจังกล้าเลยเป็นคำสอนท่านนะหลวงปู่มั่นอยู่ๆก็มาโผล่พรวดพราดให้เห็นหลวงปู่มั่นก็จำคำเดิมจำคำว่าไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าคือไม่มีตัวตนฉะไหนเล่าจึงทำให้จึงมาปรากฏให้หลวงปู่มั่นเห็นหลวงปู่มั่นก็ถามว่าถามโดยอะไรโดยความนึกคิดห่วยไหนบอกว่าไม่มีตัวตนมาโผล่มาที่นี่ประมาณนั้นนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าฉันไม่แสดงให้เธอเห็นว่ามีตัวตนฉะนั้นเล่าฉะไหนเล่าเจ้าจะรู้ว่า
ข้าเนี่ยคือใครประมาณนั้นครับเท่านั้นนะฮะภาษาลุงหงอกบอกว่านามเปลี่ยนมาเป็นรูปได้นะครับพระนั้นก็แสดงรูปแบบอย่างนั้นนะครับให้เห็นได้หน้าวันนั้นผมกำลังพูดถึงพระรูปมั่นเจอพุทธเจ้านะครับแปลว่าเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่ามั่นเลยมั่นเจ้าเนี่ยมาถูกทางแล้วจ้าถ้าเธอถ้าตาเธอไม่ใช่ตาทิพย์ไม่มีสิทธิ์เห็นฉันได้แน่นอนงงไหมครับผมไม่งงเนาะผู้บรรลุธรรมต้องมีหนึ่งตาทิพย์ก่อนนะครับจึงจะล้นอดีตชาติตัวเองได้หมดเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดจึงจะไปร่วงรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณจึงไปรู้บุพกรรมบุพชาติเห็นไหมต้องมีตาทิพย์จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงตาทิพย์ได้นะครับจะส่องเห็นหมดแน่นอนมนุษย์พันนั้นต้องหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสกิเลสทำหาอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ห่างไกลจากกิเลสคำที่บอกว่าห่างใจกิเลสผิดแล้วครับกิเลสทำหาอะไรไม่ได้เลยนั่นเองหยุดแล้วซึ่งความอยากรู้อยากมีอยากเป็นเพราะพบชาติที่ผ่านมารู้แล้วมีแล้วเป็นแล้วประมาณนั้นนะครับจึงไม่ปรารถนาอยากมีอยากดูอยากเป็นอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองอยู่แค่นี้นั่นแหละครับพนักงานบริษัทขมาเขาสามารถก่อตัวขึ้นมาได้นะครับ เป็นโอปปาติกะก็ว่าได้นะภาวะนั้นมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์พันลึกมากเหลือเกินครับอย่าสงสัยสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังแล้วท่านจะเจอเองถามว่าลุงออกเคยเจอไหมสบายมากสิ่งนี้นะฮะเล่าใครฟังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่นาทีนี้จำเป็นต้องเล่าให้ท่านฟังเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านเองนะครับเพราะลุงหงอกรู้แล้วว่าประโยชน์จริงๆมันคืออะไรนั่นแหละประโยชน์ท่านประโยชน์เรามีแล้วจ้ะประโยชน์เราประโยชน์ท่านเหลือแต่ประโยชน์ท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้และอยู่หน้าจอด้วยนะครับนั่นแหละครับว่าประโยชน์จนประโยชน์ท่านมันถึงยุคมันจริงๆนะฮะยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ไวมากนะครับเพียงแค่ความเข้าใจเท่านั้นเองฮะนั้นบุญคือความเข้าใจขอให้จิตประความเข้าใจติดเนื้อติดตัวไปให้ได้นะวันนี้อย่าไปมือเปล่านะครับอย่าไปมือเปล่าตัวเปล่านะครับเรามาถึงไฮไลท์กันจริงๆแล้วฮะขอให้เก็บความรู้สึกดีๆของตัวท่านเองเอาไว้อยู่ไหนก็อยู่กับความรู้สึกที่ท่านได้รับณวินาทีนี้ด้วยนะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดจำด้วยนะครับความนึกคิดคิดไปเรื่อยจนสุดความคิดจนไม่มีระยะให้คิดสุดความคิดเมื่อใดตราบใดที่หัวใจยังเต้นตุบตับตุบตับอยู่ตั้งแต่เริ่มปฏิชนธิจนทั้งหมดลมหายใจย้ำตราบใดที่หัวใจเต้นตุบตับตุบตับอยู่ทั้งหลับและตื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดความคิดได้เลยงั้นความฝันจึงเป็นความคิดที่มันสะสมไว้ในสมองเรานั่นเอง
ใครก็ตามที่เจอคำว่านิมิตนะครับนิมิตนี่มันเข้าไปในด้านความรู้สึกด้วยนะครับในส่วนตัวเราร่างกายมันจะสวดประสานเข้าไปในกลุ่มที่เป็นนิมิตเช่นเข้าไปที่จุดหนึ่งร่างกายของเรามันจะเข้าไปรู้สึกกายเลยนะครับทั่วตัวปืดปาดปืดปาดเลยครับนั่นคือภาวะของนิมิตตาเห็นส่วนตาร่างกายก็คือส่วนร่างกายครับพลังงานตรงนี้เหลือโอ้โหเกิน150จริงๆครับนี่นะฮะรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ผมเชื่อมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศมากสำหรับมนุษย์เชื้อชาติพึงมีพึงได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานะร่ำรวยมีจนไม่ว่าจะเป็นนักบวชและนักเบียดได้หมดบรรลุธรรมผ่านการนักเบียดขานเป็นผ่านการเป็นลูกเบียดเป็นนักเบียดนี่มันเหนือกว่านักบวชเยอะมากเยอะมากมากเลยครับนักเบียดเนี่ยครับเยอะมากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านเคยเป็นนักเบียดมาก่อนนะฮะชีวิตศรัทธาจำเป็นมากต้องผ่านการเป็นนักเบียดนะครับเพราะเป็นประสบการณ์ตรงมันกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นจึงเข้าใจเรื่องธรรมชาติทั้งหมดโดยการผ่านประสบการณ์ตรงของความเป็นธรรมชาติในนามของเจ้าชายชิตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกามีทุกอย่างไม่สักอย่างยิ่งใหญ่มากครับยิ่งยงแน่วแน่มั่นคงเพราะเป็นลักษณะบอลดูบีเนื่องมาจากว่าสปีชีส์พระเจ้านั้นมันส่งผลใครจะห้ามไงก็ไม่เอาพระราชบิดาห้ามไม่ให้ออกไปบวชนู่นเนี่ยพยายามฝึกปรือให้เป็นพระมหากษัตริย์เก่งทุกสรรพศาสตร์นะฮะชีวิตเก่งทุกสรรพศาสตร์สุดท้ายไม่เอาสักศาสตร์เดียวเพราะศาสตร์ที่ว่านั่นคือศาสตร์ทางโลกไม่มีจุดจบไม่มีที่สิ้นสุดงั้นธรรมศาสตร์จึงจะมีจุดจบศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองครับรู้เข้าใจศาสตร์ธรรมชาติที่แท้จริงไม่ใช่รู้ธรรมดายังเอามาให้ผู้อื่นได้รู้ตามด้วยโอ้โหอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะฮะความเข้าใจอย่าไปสรุปง่ายๆนะครับเป็นความซึ่งไม่เอาทางโลกมาเทียบไม่ได้นะครับทางทำร่างกายเราของต้องสอดประสานนะครับเช่นขนลุกขนพองปิตินั่นเองครับต้องสอดประสานจึงจะเป็นของแท้ของจริงอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นทั้งหมดทุกคนนะครับสรุปรวมความแล้วอยู่ในตัวเราของทุกๆคนนะครับที่ว่านอยู่ทั้งหมดโอกาสอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้และหรือสถานที่แห่งนี้ในวินาทีนี้ด้วยท่านได้ดื่มด่ำเรื่องอะไรเป็นความรู้สึกของท่านณขณะนี้สิ่งนี้นะครับมีซื้อหาซื้อไม่มีขาย
อยากได้ทำเอาเองงับอากาศอยากได้ทำเอาเองนั่นแหละฮะเป็นลีลาบทบาทของไตเติ้ลแมนเขาละนะไม่มีซื้อไม่มีขายไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนให้เปล่ากินฟรีสไตล ของดีที่สุดคือของฟรีอากาศเป็นของฟรีนะครับ อยู่ที่ไหนก็มีใช้บริโภคได้หมด อยากดีมีจนใช้ของฟรีย้ำดีที่สุดคือของฟรีให้ฟรีฟรีเป็นผู้ให้ให้ฟรีฟรีจะให้อะไรใครให้ฟรีฟรีมีข้อแม้อย่าไปลักขโมยใครของคนอื่นเข้ามาให้กันแล้วกันที่นี่ห้ามเลยนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามไปหลอกล่อหลอกลวงเอาของคนอื่นเขามาให้ที่นี่ห้ามเลยนะครับเป็นข้อห้ามอย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับเพราะผมภาวนาเอาไว้นะครับกูดียืมสินมาเคยไหมครับใครเคยเข้าสู่กระบวนการนั้นไหมครับแถวๆของรังสิตมั้ง ถึงเดือนก็ต้องจุดๆๆซะแล้วจ้าเห็นไหมผมเรียกเขาว่าเอานรกมาขู่อสรมาขายแต่ละชั้นราคาแตกต่างกันชั้นต้น 100,000 บาทนะโยมประมาณนะครับแต่เวลาไม่อยู่6ชั้นชั้นที่2 200,000 บาทนะโยไม่มีก้อนผลส่งก็ได้ นั่นแหละ โอ้ยมันหมดยุคหรือเปล่าเนาะ ไปได้กี่น้ำ นั่นแหละครับมันเห็นได้นะครับ ทำบุญผลส่งใช่หรือเปล่าจ๊ะสาธุได้ยินบ่อยไหมครับจบคำพูดสาธุกลุ่มสาธุไงสาธุได้บุญเยอะเพราะซื้อบุญที่นี่ห้ามเมาบุญบ้าบุญลงบุญและซื้อบุญที่นี่ห้ามเลยนะครับอย่ามาคิดเมาบุญลงบุญห้ามงั้นบุญคือความเข้าใจเอาความเข้าใจไปบุญคือปัญญาความเข้าใจเหมือนเหลาดินสอยิ่งเหลายิ่งคมยิ่งแหลมมาจากคำว่าชาร์ปสังเกตไหมฮะยอดเจดีย์แหลมคมไหมครับยอดมัสยิดมีไหมครับแหลมคมยอดวิหารนู่นนี่นั่นมีไหมครับแหลมคมนั่นแหละครับสัญลักษณ์ของความแหลมคม
ู้จักพระเศียรพุทธเจ้าไหมฮะมีเปลวไฟแหลมๆนั่นนะครับพระพุทธรูปบ่งชี้รู้ว่าเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับจำหน่อยทำไมพระเศียรพุทธรูปจึงมีก้นหอยเต็มก้นหอยนั่นครับจริงพระศรีเมตรัยมีเต็มก้นหอยทั้งหมดก้นหอยเต็มพระเศียรของพระองค์ก้นหอยที่ว่านั้นเป็นสัญลักษณ์คือแกลาแล็กซี่นั่นเองครับก้นหอยที่ว่านั้นพระศรีเมตรัยจะดูทุกแกลาแล็กซี่พระศรีเมตรัยบำเพ็ญมาใช้เวลา16อสงไขยกับแสนมหากัปพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้4อสงไขยกับ1มหากัปพอไหมครับกับกันก็เล่าให้ฟังแล้วนะฮะ4อสงไขยกับ6 16อสงไขยมันต่างกัน4เท่านะครับ4 4 16นะทำไมถึงมาช้านัก2,000กว่าปีเพราะมาไกลจึงใช้เวลานานมาจากไหนมาไกลมาจากบิ๊กแบงเด้หรือมาจากบีฟอร์บิ๊กแบงนู่นนะครับมาไกลมากมานานมากจึงใช้เวลาตั้ง16อสงไขยรออีก 2,000 300 400ปีตัวจริงเสียงจริงจะมาปรากฏในรูปร่างอย่างท่านอย่างผมมาในแบบปอนขอทานก็ได้เช่นจิกงปอนมากนะครับนั่นแหละครับมันยุคถึงการสื่อสารสิ่งเหล่านั้นได้นะครับโดยมีลุงออกมาเล่าให้ฟังอย่าไปคิดมากรู้สึกว่าลุงออกเป็นสะพานต่อเชื่อมให้แล้วกันระหว่างโลกีกับโลกุตดีไหมครับเอาแค่นี้ก็น่าจะพออุปมาว่าเรายืนอยู่ฝั่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้เรียกว่าเป็นฝั่งโลกีแล้วกันฝั่งนู้นคือฝั่งโลกุตแล้วกันคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้อธิบายความว่าฉันบอกทางเธอเรียบร้อยแล้วไปยืนอยู่ริมฝั่งต่อจากนั้นเธอไหว้ข้ามเอาเองนะคำสอนอุปมาเป็นเช่นนั้นต่อจากนั้นเธอไหว้ข้ามไปเองนะน้ำตรงนั้นแต่ยุคของพระศิวิอริยะแบบไม่ใช่อริยะมันจะเขายืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วกวักมือเรียกตะโกนเรียกดีไม่ดีขว้างเชือกมาผูกเอวลากข้ามเลยผมกำลังจะบอกว่าเมื่อถึงยุคนั้นมนุษย์เกิดมาทุกคนเข้าถึงพระธรรม 25% ทุกคนเรียกว่าพระโสดาบันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจะไม่มีเพศสัมพันธ์แปลว่าไม่สืบพันธุ์มันไม่หมดจากโรคหรือวะอายุจะยืดยาวยืนนานมากทุกอย่างเป็นทิพย์หมดกินอากาศอยู่ได้ กินผลไม้ลูกเดียวแอปเปิลก็ได้อ่ะอยู่ได้หนึ่งวันใบไม้ต้นไม้ข้างรั้วไปได้กินหมดงั้นจึงไม่มีคำว่าแย่งอาหารกันกินเพราะมันมีเยอะไม่มีคำว่าแย่งแผ่นดินกันอยู่ไหนก็อยู่ได้ไม่แย่งขั้วพิศวาสเพราะไม่มีเพศสัมพันธ์กันไม่แย่งอำนาจปกครองเพราะทุกคนมีอำนาจส่วนตัวอำนาจที่ว่านั้นคืออำนาจโดยพระธรรมเป็นปัจเจกบุคคลนะครับร้อย 2,300 ปี 400 ปีนะครับมาถึงวันนี้นาทีนี้ลุงหมอเล่าให้ฟังไว้ก่อนผิดขอรับผิดที่พูดเดียวที่พูดมาทั้งหมดถูกเป็นบุญของผู้ที่เข้าใจเพราะบุญคือความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ขอให้เข้าถึงกันทุกคนทุกท่าน
ข้าถึงที่ว่านั้นเป็นภาวะภาวะกับสภาวะมันต่อเชื่อมมันอยู่สภาวะอธิบายความว่าพระพุทธองค์มาสอนมนุษย์และสัตว์โลกเอาเข้ามามนุษย์เป็นหลักมารูปแบบ2สภาวะ1เรียกกันว่าบุคลาธิฐาน2ก็คือธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานหมายความว่าเราสามารถอธิษฐานเห็นอธิษฐานไปว่านึกคิดนะครับนึกคิดเห็นสิ่งใดแต่ห้ามไปนึกคิดเอาตัวเลขนะถ้าเจอก็ดีครับถ้าเจอก็ดีไปถ้าเป็นการดีก็หลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นอมิตรถ้ามีเรียกก็ใส่เข้าไปเต็มๆไปเลยมันมีใครห้ามโลกไม่นี่ก็เปิดโอกาสทุกประเทศการพนันด้านนี้ก็มีกันทุกประเทศในโลกนะครับเจ้าแห่งเจ้าแห่งเจ้าเลยนะครับเจ้าแห่งสล็อตแมชชีนคือชนชาติชาวฝรั่งเศสใครเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสบ้างผมเรียนให้ตายไงก็ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นยังไงก็ไม่ได้ละเอียดมากภาษาฝรั่งเศสละเอียดเหลือเกินความคิดความอ่านของคนฝรั่งเศสจะละเอียดมากนะครับละเอียดมากชนชาติชาวฝรั่งเศสจะละเอียดมาก เนียนมากสังเกตจากภาษาเขาครับภาษาจีนก็โหไม่ใช่ธรรมดา ทุกขีดเส้นมีความหมายหมดมายกมายักยกขยักนั่นนะครับผมเรียนให้ตายไงก็ไม่ได้คนนั้นนะแต่สิ่งที่ได้ไม่ต้องเรียนหาอะไรเลยสิ่งที่ได้ไม่ไปเรียนหาอะไรเลยเออก็แปลกดีเหมือนกันไม่เคยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับที่ใดไม่เคยเด็ดขาดครับท่านผ่านคอร์สนู้นนี้นั่นมาก็ถือเป็นประสบการณ์ตรงสิ่ง ที่ผ่านมาจะบอกว่าไม่ดีนะครับดีหมดออกจากตัวเราทั้งหมดดีหมดนะฮะดี 1% ก็มีไม่ดีอยู่ 99% เช่นของเหม็นมันดีอยู่ 1% เช่นขี้หมาขี้ควายขี้หมูมันดีเพราะเป็นอาหารของพืชมันไม่ดีเพราะมันเหม็นใช้คำว่าดีหมดขี้หมาขี้หมูดี 1% ขี้ควายขี้ช้างดี 1% บางคนจะเจอของเหม็นไม่ได้นะครับเป็นเดือดเป็นแค้นเลยนะฮะบางคนบางท่านเจอฝุ่นไม่ได้ในนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีเจอฝุ่นเนี่ยโหยเช็ดถูตลอดเวลาลุงออกสบายมาก
คนทั้งโลกเขาเกลียดกลัว PM 2.5 ลูกหงอกงับบรรทุกอากาศที่ไหนมีบอกเยอะๆจะไปกินให้มันหมด ผมไม่เคยเดินปิดปากปิดจมูกให้รู้ไว้ปิดปากปิดจมูกถามว่ามันดีอะไรมันเสียอะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองนะครับทุกลมหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์หมดปิดจมูกเอาไว้สูดเข้าไปทีก็คือเจอคาร์บอนไดออกไซด์ต่อนั่นเองบนตรงนั้นนะโยมเอ้ยผมไม่เห็นมันจะแพ้อะไรที่ว่าเนี่ยก็เพราะว่าเรามีพลังงานอยู่ในตัวเราเองนะครับบุหรี่ควันบุหรี่เขาเรียกมันว่าคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่าออกซิเจนบวกกับคาร์บอนออกซิเจน1อะตอมกับคาร์บอน2 CO2 ไม่ใช่ป่ะออกซิเจน2สิเนาะ O ออกซิเจน2ใช่คาร์บอน1ออกซิเจน2รวมกันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทำไมลุงหงอกจึงไม่มีโทษกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นคนที่แยกธาตุได้บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุก็แยกมันออกมาก็จับคาร์บอนมันเป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับมันจึงไม่เป็นอันตรายกับลุงหงอกเพราะลุงหงอกเกิดมาเพื่อการนี้เพื่อจะให้รู้และเป็นการท้าทายมากกับมนุษย์โลกวันนี้สั่งสมกันว่าควันบุหรี่เป็นพิษนะจริงๆควันมันก็เป็นพิษจริงๆนะแต่เวลาสูบผ่านไฟแล้วไม่ใช่พิษทีเนี้ยบุหรี่ที่ผมสอดถ้าผมปล่อยไว้จุดไว้แล้วก็ปล่อยให้ควันไปเป็นพิษเนี่ยนะเหม็นแต่ว่าหาสูบตลอดควันนั้นจะไม่เหม็นใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านอยู่ที่ห้องนี้ต้องรู้เองนะเป็นประการใดจริงประการใดคอนเฟิร์มยืนยันโดยตัวท่านเองนะครับผมไม่เกี่ยวจบเนาะจบไหมจบเนาะจบไหมลุงออกเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งอันคอนเซียสกับแอบนอร์มอลนะจำด้วยครับแอบนอร์มอลภาษาตลาดโลกเขาจะเรียกว่าบ้านะครับอันคอนเซียสแปลว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกรู้สาหาเลยได้รับการขนานนามว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีหัวใจจริงนะผมยอมรับมากนะครับเนี่ยผมยอมรับจริงนะครับเนี่ยไม่ได้พูดเสียแสงนะเป็นความจริงอธิบายความตรงนี้ให้ได้นะครับหัวใจผมมันหยุดเต้นแค่ต้องการอยากจะรู้หัวใจตามพยายามตามหัวใจเต้นนะครับฟังหัวใจของตัวเองเต้นหายใจเชื่อมโยงให้ได้จังหวะกันถ้าใครไม่รู้สึกรู้สาก็นอนทับหมอนข้างเอาด้านที่มีหัวใจอยู่เนี่ยทับหมอนข้างเอาหูเอาซ้ายกันแล้วกันเนาะนั่นแหละครับหูซ้ายทับหมอนข้างจะได้ยินหัวใจตัวเองเต้นโดยมีหมอนเป็นสื่อนะครับนั่นแหละฮะหายใจเชื่อมโยงไปตามนั้นดับอะไรก็ช่างมันไม่หลับก็ฟังไปเรื่อย
ำหรับคนที่นอนไม่หลับตามสิ่งนี้ให้ได้เดี๋ยวมันหลับมันเองหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละตื่นมาจะสดชื่นนะครับจะบอกเคล็ดลับให้เคล็ดไม่รับสิรับจะมาบอกทำไมเนาะเป็นเคล็ดแต่ไม่รับเป็นคลิกแต่ไม่รับเป็นเคล็ดแต่ไม่รับความลับไม่มีในโลกของลับมีกันแน่นอน ขออนุญาตของลับมีแน่นอนใช้ในที่ลับห้ามเปิดไปเป็นที่แจ้งเปิดเมื่อไรเสียคนเมื่อนั้นทันทีหวังว่าคงจะเข้าใจคำพวกนี้เอาไว้พอเนาะผมก็พอไปเรื่อยแหละขณะนี้2:59 PMถ้าพอก็เปิดไฟเอานะทีนี้ถามกลับแล้วนะครับเป็นไงโยมไปถึงไหนแล้วเนี่ยนั่งไงเนี่ยดีอธิบายคำว่าดีที่มันเป็นตัวไงแน่ใจอ่ะชัวปึกปึกมากมากชัวปึกเอาละแต่วันนี้ผมถามกลับถามว่าไอ้ที่โบกมือหย่อยๆจากลุงงอกจริงๆเนี่ยบอกไว้เลยนะว่าถ้าผมผ่านจอจะแรงกว่านี้เป็น2 หรือ 3 เท่านะครับถ้าผมผ่านจอนะครับเทสมาหลายครั้งแล้วแต่ผ่านจอสำหรับคนที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะบอกตรงจะรับได้รับช้าคนไหนเพราะว่ามันช้ากันอยู่4วินาทีไปแล้วกลับ8วินาทีไปแล้วกลับสำหรับ Face 4วินาทีไปแล้วกลับสำหรับ YouTube งั้น YouTube ก็จะไวกว่านะครับใครก็ตามที่ติดตามลุงหงอก2 ทุ่มดูที่ YouTube จะดีครับจะบอกให้ทราบเอาไว้เพราะมันช้าแค่ไปกับไม่เกิน4วินาทีรอวันที่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาวินาทีเดียวจะทันกันหมดปึ๊กคนในโลกเนี่ยปึ๊กจะไวมากประสิทธิภาพจาก2 มือเปล่าจะโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับผมจะรู้ภาวะนั้นแน่นอนอลังการมากคนอยู่ที่บ้านรับแค่ตรงที่ผมมาพูดผ่านจอในวันนั้นจะใช้เต็มที่ทั้งแสงทั้งเสียงให้เสร็จสรรพณวันนี้ใช้แสงก็มันช้าผมเทสมาหลายครั้งแล้วผลไม่เกิดได้จะกลายเป็นพาผู้คนโง่ซะนี่จะมีผู้คนคิดเช่นนั้นสูงพาผู้คนโง่เพราะมันตอบสนองช้าคนได้ก็ได้นะแต่มันจำนวนน้อยคนไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีคำโต้แย้งกับขึ้นมาจึงไม่ใช้แสงเอาแค่เสียงพูดแล้วก็น่าจะไปกันได้ประมาณนั้นนะครับถามที่ผมโบกมือย่อยๆถามว่าไม่ใช่เพลงนะโบกมือย่อยๆมันเป็นทางอากาศขาดรักนะดูไว้ ใช่ไหมโบกมือย่อยๆใครร้องได้บ้างเพลงนี้ทางอากาศขาดรักอ่ะฮะใครร้องได้บ้างขึ้นต้นให้ฟังกันสิอ่ะไม่มีใครร้องได้เลยโอ้ย จะเข้าบรรยากาศลาล่าก็ไม่ได้ เออใช่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 นั่นแหละ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 ครับนั่นแหละครับเพลงตอนนั้นใช้ได้นะให้ดูไป
มันมองเห็นภาพนั่นน่ะครับมันเก่งนะแต่งเพลงเก่งนะครับนั่นน่ะมองเห็นภาพโอเคนะอ้าวถามว่าใครรับได้ครับโบกมือยกขาหน้าขึ้นครับปืดปืดเฮ้ยดูสินั่งนับทีนี้เต็มร้อยไว้ก่อนนะครับให้มันเต็มร้อยครับโยนเต็มร้อยได้ไหมหัวไหลมีปัญหาบาดยกได้แค่นี้ใช่ไหมครับที่ไม่ได้นะฮะมีหนึ่งพระองค์นั่งอยู่นี่ได้โทษทีขออนุญาตเดี๋ยวนะฮะผมมองไปหน้ายกไปก่อนครับใครได้ครับยกไปก่อนนะที่ไม่ได้มีหนึ่งพระองค์ที่นี่นะฮะสองพระองค์ที่สามนอนหลับทั้งหมดนี้รับไม่ได้แค่สองท่านนั่นเองถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อร่อยเป็นตัวตั้งเกินกว่า 95% แน่นอนทุกครั้งไปนะครับจะรับพลังงานตรงนี้ได้ชัดเจนเนาะต่อมาเรื่องสีครับใครเห็นสียังไม่บอกว่าสีอะไรนะครับยกขาหน้าขึ้นครับใครเห็นสีโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคนะฟังกันดีนะครับมันจะมีคำถามต่อไปว่าครับคงไว้ก่อนนะฮะผมจะเริ่มดูเอาก็ว่าเห็นสีถ้าผมดูจำนวนเนี่ยมันครึ่งห้องนะ 50% ไม่ถึงดีนะฮะเอาสัก 49% กันแล้วกันโอเคนะถ้าผมเฉลี่ยนะครับสีที่เห็นนั้นถามว่าสีต่อไปนี้สีพื้นเลยพื้นเลยนะฮะสีแดงเชิญครับพื้นที่สุดแล้วฮะสามพระองค์ขอบคุณครับสีอะไรน้อยเนี่ยสีเหลืองโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสีเหลืองสีเหลืองนะครับผมจะอธิบายสีให้ฟังนะครับสีเขียวโอ้โหขอบคุณครับผมได้ทั้งแดงและเขียวโอ้เบิ้ลสีอย่างเงี้ยสีม่วงโอ้โหโอ้โหได้สองสามสีเลยฟังกันดีนะชาวบ้านรังสีมีหนึ่งม่วงสีครามเป็นไงสีครามมันควรจะเป็นยังไงสีครามอ่ะฮะอธิบายสีครามครับมันเป็นยังไงสีครามฮะม่วงผสมอะไรเนาะเป็นสีครามใครเคยรู้จักต้นครามมั้งเป็นพืชชนิดที่หนึ่งนะเขาใช้ย้อมผ้าเขาใช้ย้อมผ้าม่วงครามเนาะน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคครับเจ็ดสีนะฮะเรียกว่าฉับพลันรังสีใครจะเห็นสีอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะสีม่วงสีครามอธิบายยากม่วงครามน้ำเงินใครเห็นสีน้ำเงินบ้างครับไม่มีเนาะเขียวมีเขียวเกิดขึ้นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองโอเคครับแสดแดงโอ้โหบางคนได้ทั้งเกือบเจ็ดสีมันวนอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าได้ทั้งเจ็ดสีมันวนนี้จริงๆครับอยู่ในตาเราครับจิตคือความสว่างมันต้องแตกความสว่างได้ก่อนนะฮะจึงจะวิวัฒนาการมันไปเป็นสีคำว่าสีตรงนั้นนะฮะภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าเกาะคำว่าอรูปผมแล้วจ้ะไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับจำไม่เลยฮะเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์ถามว่าสะอาดใครเห็นสีขาวบ้างครับโอ้โห
นี่คือจิตสะอาดใครเห็นบริสุทธิ์คือใสมีไหมครับใสทางโน้นได้ใสเหรอโอ้โหไม่รู้ฮะผมก็พยายามที่จะทุกคำนะฮะอยู่ที่ตัวท่านนะคนไหนได้ตรงนั้นโอเคคำว่าใสนั่นคือจิตที่สะอาดแล้วขออนุญาตเติมบริสุทธิ์ด้วยนะครับเพราะคำว่าใสคือตัวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะเห็นคำว่าใสจำนะครับตรงนี้น่าจำมากๆครับมันจะเห็นของมันเองฮะในตาเรานะครับถ้าใสเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บตอบเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยคือตาทิพย์ได้แน่นอนนะครับตาทิพย์นะครับไม่ใช่ตาหาเรื่องนะครับตาทิพย์มันเป็นอย่างนี้ครับผมมองไปอะไรมันโปร่งใสหมดโปร่งใสหมดอาคารหลังนั้นน่ะบอกก็เลยมองไปปุ๊บก็เห็นอาคารแล้ววะแต่หลับตาเปรี้ยงเฮ้ยเห็นแต่ความใสซะแล้วจ้ะคือนัดจริงไม่มีหาอะไรเลยในนานบ้านหลังนั้นงงไหมครับไม่งงเนาะมีตึกแต่ไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอคำทักทายว่าเห็นใครเดินตามคุณนั่นคือตาหาเรื่องจำด้วยครับส่วนมากก็จะเจอเยอะจับกลุ่มลูกค้าเรียกว่าผู้ไปปฏิบัติธรรมโน่นนี่นั่นนั่นคือลูกค้าอันโอชาของเขาทีเดียวแหละครับบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งเห็นผิวพรรณดีแต่งตัวดีลูกค้าจับเลยมีคนเดียวที่ไม่ให้ใครจับนั่งตรงนี้เนี่ยไม่มีทางมาจับกูได้หรอกนั่งตรงนี้ไม่มีทางไม่มีทางจับกูได้แล้วกันเนี่ยโอเคครับมันจะมีวาระภาวะหนึ่งมันเป็นการรู้โดยอะไรโดยอัตโนมัติเรื่องนี้เหลือเชื่อมากครับรู้ได้โดยสัญชาตญาณรู้ได้ออโตเมติกว่าใครจะมาหาเราในรูปแบบไหนภาษามันจะเป็นตัวบอกอากับกิริยาของคนนั้นภาษาคนนั้นอากับกิริยาคนจะเป็นตัวบอกเองว่าเฮ้ยมาดีหรือมาร้ายคนที่รู้สิ่งนี้ก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยนี่มาร้ายว่ะครบต้องครบนะฮะครบห่างๆไว้มาต้องครบอย่าปฏิเสธครบไว้เถอะครับห่างๆเอาไว้เวทยาห่างเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้สนทนาพาทีเอาไว้ผูกมิตรนะครับเอาไว้ผูกมิตรก็แค่นั้นเองแปลว่าอย่ารังเกียจกันนะครับผมไม่เคยสอนคนรักกันนะครับไม่รู้ว่าคนทั้งโลกเขาให้สอนรักกันเนาะแต่เรื่องงอกไม่เลยครับแต่สอนในลักษณะอย่าเกลียดกันโอเคไหมครับมันเหนือกว่ารักนะรักมันไม่แค่วันบายวันถ้าไม่เกลียดมันได้ทั้งห้องไม่รังเกียจโอ้โหยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยเราต้องไม่เกลียดกันและไม่รังเกียจซึ่งกันและกันโอ้โหใหญ่หลวงนักมากทำได้ไหมยืนพูดตรงนี้ทำได้แน่นอนผมเชื่อมั่นว่าในห้องนี้นะฮะในห้องนี้ลองเปิดตัวตนสิครับในห้องนี้นะวันหนึ่งเวลาขี้มูกไหลขี้มูกไหลกันโอ้โหตอนนั้นเข้ามากับแม่เขาหรือไงเนี่ยถ้าผมจำความได้ผมนี่ดูดดื้อเลยนะครับโทษทีขออนุญาตดูดจมูกปื้ดปื้ดปื้ดเลยครับยกเว้นไม่ได้กืนกินแต่บ่นทิ้งนะครับมีว่าห้าในห้องนี้ถ้ามียกขาหน้าขึ้นนะครับผมว่ามีนะคงไม่อยากจะปรากฏตัวซะมากกว่ามีแน่นอนนะฮะ
น้ำมูกไหลเปื้อนๆเนี่ยผมดูดื้อเลยนะให้รู้มันบอกให้รู้ว่าเป็นการไม่รังเกียจผมก็ดูว่าไม่มีเชื้อโรคแน่นอนมีแต่สัตว์โลกตัวเล็กๆจิ๋วๆ เขาเรียกมันว่าแบคทีเรีย เขาเรียกมันว่าแบคทีเรียและหรือเขาเรียกมันว่าไวรัสเขาเรียกมันว่าไวรัสผมเรียกมันว่าไอ้สัตว์ตัวเล็กต้องไม่รังแกกันเห็นไหมฮะต้องไม่รังแกกันสัตว์ตัวใหญ่ต้องไม่รังแกตัวเล็กนะครับทางวิทยาศาสตร์มองตาเนื้อไม่เห็นให้กล้องหาให้เจอขยายจาก1เท่าเป็นล้านล้านเท่าจากเม็ดทราย1เม็ดขยายเป็นล้านล้านขนาดไม่พอยังแค่เล็กกว่านั้นอีกทีนึงเพื่อไปหาตัวนั้นเห็นตัวนั้นปุ๊บหาวิธีทำลายเขาใช้เคมีทำลายครับคำถามมีว่าตัวเล็กที่ว่านั้นอยู่ในตัวเราเขาพึ่งเราพึ่งอะไรจากเราพึ่งพลังงานจากเราอาหารของเขาคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีในตัวของทุกคนถ้าถูกตัวเล็กดูดเอาไว้ทุกวันทุกวันพลังงานที่ว่านั้นจึงหมดไปหมดไปอ่อนเปลี้ยเพลียขาหมดเรี่ยวหมดแรงถูกไอ้ตัวเล็กที่ว่านั้นดูดไปดูดไปดูดไปงั้นวิธีการของพุทธศาสตร์จึง build and burn build burn สร้างมันขึ้นมาโดยการงับอากาศพอเบิร์นปุ๊บมันเกิดความร้อนโอเคต้องถามทีนะฮะเมื่อกี้ที่ผ่านมาถามว่าใครเกิดความร้อนขึ้นในตัวโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับได้ครับครึ่งหนึ่งได้ในห้องเกิดความร้อนความร้อนเกิดขึ้นในตัวเป็นสร้างภูมิต้านทานนะครับจำด้วยครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความร้อนรู้สึกไม่มีความร้อนความร้อนที่ว่านั้นไม่สามารถวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ทำไม่ได้เช่นสมมติว่าบีฟอร์นะเอาปรอทมาวัดความร้อนในตัวเองเซเทว่าถึง75เอ้ย 73.5 ใช่ไหมคือเป็นอุณหภูมิปกติใช่ป่ะใช่นะฮะ 35.7 37.5 เนาะโอเคนะ 37.5 องศาเซลเซียสนะฟังกันดีนะครับนี่คือ before ถ้าสมมติว่าเอามาวัดก่อนที่เข้าสมาธินะครับแต่เวลาเข้าสมาธิเรียบร้อยแล้วโอ้มันร้อนชิบหายไปป่วงเลยมันรู้สึกว่าร้อนหมดปรอทมาวัดถามว่าอุณหภูมิจะขึ้นเพิ่มขึ้นจาก 37.5 มั้ยคำตอบคือไม่เพิ่มนะครับแปลว่าวิทยาศาสตร์ทดสอบไม่ได้ความร้อนเนี่ยสีแดงๆมันกระพริบแล้วตรงนี้แปลว่าฐาน
นะฮะเชื้อโรคเชื้อราหลังทำอะไรลุงออกไม่ได้เลยแน่นอนนะครับเพราะว่าความร้อนที่ว่านี่คือธาตุไฟนะครับธาตุไฟหรือความร้อนความร้อนทำลายทุกอย่างครับจำด้วยยกเว้นเพชรทำไม่ได้ยกเว้นอย่างเดียวคือเพชร งั้นใครที่มีเพชรจงใช้ให้เป็นประโยชน์ผมขอแนะนำเพชรแม่ใช้ไว้ครับจริงๆโหแนะนำนะครับมันจะเป็นตัวป้องกันมันสะท้อนกลับไปยังฝ่ายอธรรมฝ่ายอธรรมคือฝ่ายที่คิดจะเอาคิดจะทำลายเจอเพชรเข้าไปปุ๊บหงอยเลยให้รู้ไว้อ่อนเลยนะครับเพราะพลังมันเป็นอย่างนั้นเพชรมาจากอะไรคำตอบชุดท้ายจะต่อรองมาจากตัวคำว่าคาร์บอน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 ไอ้เจ้าก๊าซคาร์บอนเพียวๆนะครับเข้าไปอยู่ในเตาที่มีความร้อนแรงมากคาร์บอนที่มันจะตกผลึกออกมาเป็นเพชรเขาทำได้แน่นอนและเขาเรียกกันว่าเพชรรัสเซียนะครับมีใครเจอเพชรรัสเซียมั้งอ่ะ เพชรรัสเซียใส่พราวนะฮะนั่นนะเพชรที่มาจากคาร์บอนใส่เตาความร้อนมาจากอะไรตรงนั้นมาจากปฏิกิริยาของคำว่านิวเคลียสนั่นเองครับคือร้อนระดับนั้นจึงจะสามารถทำให้คาร์บอนซึ่งเป็นก๊าซใส่เข้าไปมันจะตกผลึกตกตรงไหนฟังให้ดีนะฮะใส่ความร้อนเข้าไปเต็มร้อยเซลว่า 5,000 องศาเซลเซียสถึงขั้นกว่านั้นด้วยนะครับในเตาฟังให้ดีนะฮะไอ้เจ้าคาร์บอนเนี่ยก๊าซคาร์บอนเข้าไปใช้ไปเต็มเลยว่าแล้วก็เป็นสวิตช์ใส่ความเย็นเลยแป๊กตกผลึกเป็นเพชรเลยตกผลึกเป็นเพชรเลยเหนื่อยไหมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันร้อนโดยธรรมชาติมันอยู่ในใต้พื้นดินเนี่ยครับความร้อนเพราะฉะนั้นจะสงสัยบรรดาเพชรทั้งหมดที่มีแพรวๆที่สุดก็คืออยู่ที่กลุ่มตะวันตกกลางกลุ่มที่มีแต่ทะเลทรายร้อนๆนั่นนะครับอะไรยูกันดาอย่างเงี้ยเอธิโอเปียอย่างเงี้ยเพชรในกลุ่มนั้นมีคนเข้าไปทำเหมืองเพชรเยอะแยะไปยกเว้นลุงออกไม่ไปทำอะไรใครหรอกนั้นนี่ไม่ได้โอเคนะนั่นนะฮะความร้อนจะเป็นตัวที่ทำให้คาร์บอนนั้นตกตะกอนเข้าไปโอเคนะครับพอหวังว่าคงจะเข้าใจในสิ่งนี้บ้างความจริงมีทุกส่วนของโลกใบนี้ยิ่งขุดไปทลายยิ่งลึกยิ่งร้อนยิ่งมีพวกนี้ไปขุดเอาเองก็แล้วกันเพชรจอไปเดี๋ยวนี้ก็เจอเพชรเห็นไหมฮะจะเจอแบบแอ่งเพชรหรือเปล่ามันจะก่อกันเป็นตกผลึกเป็นก้อนไงนะครับส่วนมากก็เจอพวกสิ่งอื่นไปสิ่งอื่นเขาเรียกว่าอะไรเนาะภาษาของ
กลุ่มเพชรกลุ่มพลอยกลุ่มพวกกลุ่มพลอยเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรมันมีภาษาเฉพาะอัญมณีได้ไหมฮะเข้าไหมมีอะไรบ้างเหลืองพลอยว่าไปก็จะมีเป็นขับเป็นสับเป็นแสงของจองนะฮะนั่นประมาณนั้นเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงก็แล้วกันง่ายดีเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเพชรเจ็ดสีสีที่มันเพียวที่สุดคือสีขาวใสๆนะครับนั่นคือเพียวงั้นมีเพชรอย่างเดียวที่มันจะใสได้เข้าใจไหมครับที่มันจะใสได้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเป็นเขาจะมีกล้องส่องคนที่เข้าตาถึงนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยเช่นทับทิมเนี่ยทับทิมสยามทับทิมพม่าพวกทับทิมพอไหวไหมครับสิ่งเหล่านี้ความจริงมีทั้งหมดในโลกนี้แต่มันมีเป็นส่วนที่มันเป็นเยอะๆเยอะๆมากๆมีในโซนเอเชียเนี่ยฮะผมว่างั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยไปขุดเนาะ นะอะไรทั้งหมดสู้คำว่าใสไม่ได้จิตบริสุทธิ์คือความใสนี่เองครับมีตัวเราทั้งสิ้นนี่เหนือกว่าทุกสรรพสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ว่าเป็นเพชรอะไรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงผมเรียกมันว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการหนึ่งเป็นทรัพย์ส่วนตัวอริยทรัพย์หนึ่งประการข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยนะทรัพย์สริงคารแปลว่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บใครมีมั่งของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินของใช้ได้ของเก็บอยู่ในห้องนี้ถามว่ามีใครสมบูรณ์หรือบริบูรณ์ที่สุดถึงมีก็ไม่กล้ายกมือหรอกครับผมจะรู้ ถึงมีก็ไม่กล้ายกมือ เก็บเอาไว้ครับบริหารจัดการให้เป็นโอเคนะชอบข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียนลุงออกมีแน่นอนตรงนี้ไม่มีเฉพาะอริยทรัพย์ข้อที่หนึ่งฝากไว้กับใครทุกใครก็ไม่รู้ฝากเอาไว้ทุกคนแหละฝากไว้ฝากไว้โอเคนะข้อที่สามทรัพย์ข้อที่สามช่วยจำหน่อยนะ1ทรัพย์สริงคาร2ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน3คือความแข็งแรง4ร่างกายครบ32ประการและ5ปัญญาครับอันนี้35ประการคือต้องมีปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญามีตัวปัญญาไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาแปลว่า enlightenment ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าตรัสรู้นะครับรู้ทุกสรรพสิ่งจึงมาบอกชาวโลกนั่นคือพระพุทธองค์ลุงหงอกไม่เกี่ยวแต่ลุงหงอกก็พยายามเรียนแบบ พยายามเรามีบรมครูนะใช่ไหมล่ะเรามีปรมาจารย์ใช่ไหมล่ะใครมีครูใครมีบรมครูใครมีอาจารย์ใครมีปรมาจารย์นะบรมครูและปรมาจารย์ปรมาจารย์นั้นคือพระศาสดาเท่านั้นครับจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบรมครูและหรือปรมาจารย์มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะเป็นตรงนี้ได้กลุ่มสาธุจะรู้ไวกว่าทุกกลุ่มในโลกนี้นี่ก็กลุ่มอมิตพุทธจะรู้เหล่านี้ครับ
ชัดมากนี่ชัดมากโอเคนะสัมมาประการหวังว่าหนึ่งนั่นคือปัญญานะครับไม่มีสสารวัตถุใดเทียบเท่าปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนหวังว่าคงเคยได้ยินคำพูดนี้มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนลุงออกมีปัญญามีแน่นอนทรัพย์เกินนับแสนไงแสนบาทมีแน่นอนเดี๋ยวนี้เอามานั่งนับเดี๋ยวนี้ก็ได้แสนบาทมีแง่ๆหน่อยแค่แสนบาทเกินแสนอยู่แล้วโอเคนะชัดเจนเนาะเอาไปใช้ให้ได้ครับอริยทรัพย์5ประการ1ต้องไม่มีใครมาหลอกตัดหลอกต่อในอวัยวะของเราถามว่าในนี้มีใครถูกตัดไปแล้วจ้ายกมือหนึ่งฮะหนึ่งมีสองถูกตัดไปแล้วสองเจ้าแรงๆครับผมจะวิธีใช้ให้ยกแรงๆครับในนี้มีถูกตัดไปแล้วสองเจ้าอะไรเนาะเชื่อว่าน่าจะเป็นฝ่ายนั้นรู้แล้วว่าคือหัวใจและฝ่ายนี้หัวใจเหมือนกันหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินว่าไปพูดใหม่ฝันพูดใหม่นะเหรออ๋อคงลงออกหมดแล้วจะเอาไม่อยากให้ดูอีกทีก็ได้เต็มร้อยเลยเอาออกแล้วพูดไม่ชัดสังเกตไหมครับเอาออกแล้วพูดไม่ชัดเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมไม่มีฟันจึงพูดไม่ชัดเพราะว่าไม่มีตัวควบคุมลมคนไม่มีฟันจะพูดไม่ชัดพูดกันว่าฟอฟันไม่ออกพอพันไม่ได้พอพันไม่ได้แต่ฟอฟันไม่ไปนอกจากค่อยๆเม้มฟอฟันพูดสิปากฟอฟันเห็นไหมครับคนละเสียงนะครับกับโทษผิดที่คออันนี้ผมเป็นโลหะหมดนะครับตอนนี้บอกไหมครับว่าชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยเขาทำกันชิ้นละ20,000นะครับข้างล่าง20,000ข้างบนอีก20,000เป็น40,000นะครับประมาณนี้นะของผมไม่ถึงนะครับจบเสียงดังแก๊กเลยแก๊กครับมันเป็นสแตนเลสเดิมมันเป็นพลาสติกจนตายครับโอเคนะถามว่าถอนฟันโอเคไหมครับไม่เป็นไรผมว่านะไม่ครบ32ก็ช่างมันเช่นลุงงอกโอเคไหมครับ แต่ส่วนอื่นมันครบนะโยม โอเคนะตอบแล้วนะงั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจคนที่ไม่มีฟันนะครับเพราะว่าตัวอย่างยืนพูดตัวนี้เห็นอยู่แล้ว อย่าวิตกกับเพิ่มเชิญฟ้าตัดฟ้าต่อใช่ไหมครับนั่นโดนตัดทิ้งไปแล้วนะไส้ติ่งอธิบายคำว่าไส้ติ่งฟังให้ดีนะครับ
ไส้ติ่งไส้ติ่งไส้ติ่งฟังให้ดีนะฮะผมเป็นคนอีสานรู้จักบักสีดาไหมครับฝรั่งกินกันวายป่วงเลยฮะกินเม็ดมันคนแก่บอกว่าจะไปกินนี่เม็ดมันนะในมันย่อยไม่หมดมันจะไปตกตะกอนที่ไส้ติ่งโอเคไหมนะมันจะปวดไส้ติ่งนะไส้ติ่งอักเสบปวดมากอยู่ตรงนี้ครับโทษครับขวาดูซ้ายขวาโอเคขวาได้ครับจอดไปตรงนี้ฮะงั้นออกมาแล้วก็ตัดทิ้งไปไส้ติ่งนึกถึงไส้ติ่งนึกถึงแผนที่โลกมันติ่งออกมาไปยังมหาสมุทรอ่ะประเทศอะไรเนาะประเทศเรามีไหมครับปากใต้บ้านเรามีไหมมันติ่งออกไปข้างนอกยังไม่ชัดก็แล้วกันที่มันชัดที่สุดนะครับประเทศโลกไปนี่คือแหลมฟอรินะครับติ่งออกมายื่นออกไปของอเมริกาครับโอเคนะแล้วประเทศที่สองรู้จักแผนที่ไอ้บูธไหมฮะเกือกบูธนะคืออะไรรู้ไหมประเทศอิตาลีใช่ครับที่มันยืดออกไปเนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมฮะพอที่จะอนุมานได้ว่านั่นนะฮะลักษณะคำว่าไส้ติ่งมันจะโผล่มาแบบนั้นนะครับนะอธิบายให้เห็นเป็นภาพของแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในฟอยราเป็นไส้ติ่งหมดทุกคนนั้นไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนั้นอธิบายความไม่เห็นว่าไส้ติ่งมันงอกมาอย่างนั้นโอเคนะครับนั่นจะปวดแสนปวดปวดมากครับถ้าไส้ติ่งแตกวัดความยาวไม่ทันนะให้รู้ไว้ได้เผาแน่นอน บอกให้ทราบไหมครับถ้าแตกมันอยู่ข้างในมันสกปรกเลอะเทอะไปหมดไม่รู้จะทำความสะอาดยังไงลุงหมอเคยไหมไม่เคยพวกนี้ผมไม่เคยปวดท้องมาก่อนไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเลยปวดท้องไม่เคยเลยยืนยันว่าไม่เคยเป็นคนปวดท้องปวดหัวไม่เคยปวดดังปวดเอวไม่เคยปวดท้องไม่เคยปวดแข้งปวดขาไม่เคยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่เคยดูสิครับมันบุญอะไรมหาบุญกันนักกันหนาบางคนถึงมาโอ้โหปวดแล้วเช้าปวดแต่เช้าเลยเช้าถึงเย็นเลยปวดจนกระทั่งอ้วกอาเจียนอ้วกเสร็จก็หายเขาเรียกมันว่าไมเกรนไมเกรนคือเขาว่าปวดมันอยู่ข้างเดียวนี่แหละไม่ซ้ายกว่าขวามันอยู่อย่างเงี้ยข้างเดียวโอ้โหมันปวดปวดแสนปวดปวดบวมปวดผมมีเจอคนหนึ่งชีวิตจริงนะครับคนนั้นเป็นเพศแม่เขาบอกมาว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีมาทำงานได้มีเงินเดือน 15,000 หน้าวันนั้นคำพูดนี้มันมาตั้ง20กว่าปีมาแล้วยกเกียรติกายคนนั้นปวดขออนุญาตผูกคอตายถึง3ครั้งไม่เคยตายสักทีหนึ่งมันอยู่ไม่ได้เขาอธิบายความว่าใช้เงินพ่อแม่มาถึงขนาดนี้ได้มาเดือนละ15,000บาทเป็นของตายนะประจำเดือนของเป็นก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรติดก็เลยว่าไปเป็นพิเศษอีกกรณีนะล้นหลงจ้องไม่น่าจะเกิน 20,000 คนคนนั้นนะครับ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนังสือจนจบทำงานด้วยไอ้ปวดหัวไมเกรนเนี่ยมาเจอลุงหงอกคอยดูนะปวดหัวไมเกรนนะมีคำว่าปวดท้องด้วยนะไมเกรนเขาว่าไมเกรนการแพทย์หน้าวันนั้นก็บอกว่าทำยังไงก็ไม่หายกินยาไงก็ไม่หายแล้วหมอก็นัดทุกอาทิตย์ให้ไปหาเขาไปหาเขาทุกอาทิตย์จ่ายทุกครั้งไม่น้อยกว่า 2,500 บาท1เดือนมี4อาทิตย์4หรือ5ไม่4ก็5กันแล้วกันเนาะมันจะคาบเกี่ยวกันคูณไปสิฮะ 2,500 ทุกอาทิตย์แปลว่าเงินเดือนมานี่จบเลยเอาใครคุณเลยเป็นมึงเดือนละ 10,000 เนาะห้าเดือน 12,500 เขามีเงินเดือนอยู่ 50,500
มีรถใช้เป็นการส่วนตัวค่าน้ำมันพอไหมเนี่ยเขาบอกว่าเงินเดือนที่ทำมาพ่อแม่ไม่เคยได้รับเลยเอาไปให้คนเป็นมดเป็นหมอหมดทั้งที่เขาบอกว่ายังไงก็ไม่หายแต่ก็ไปหาเขากินยามันก็ลดนะความปวดก็อยู่ได้เป็นเวลา10 ปีจนวันหนึ่งมาเจอลุงหงอกเข้าให้คอยดูนะผมก็บอกเขาบอกว่าไม่เกิน3 ครั้งปวดหัวไมเกรนไม่เกิน3 ครั้งแน่นอนผมใช้ว่าแน่นอนนะวันนั้นนะครับจับหัวธรรมดาได้เองครับ1 ครั้งผ่านไปผมก็บอกว่าอาทิตย์หนึ่งมา1 ครั้งนะอาทิตย์หนึ่งมา1 ครั้งเขาก็มานะ3 ครั้งเป็นไงปวดเหมือนกันแต่น้อยกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยประมาณ 50-60% แปลว่าพออยู่ได้กินยาไหมบอกไม่กินแปลว่ามาถูกทางนะเขาก็พยักหน้าเพราะว่ามันดีขึ้นนะทุกครั้งเวลาก็ปวดหัวจะว่ากระเจียนหมดทุกครั้งไปน่าเป็นภาวะที่รอดตายจริงๆนั่นอ้วกหายครั้งหายเหมือนกันไม่ถึงครั้งอ้วกก็ไม่หายวนอยู่นั่นแหละครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อกินยาผ่านไป10 ปีนะเงินเดือนมา10 ปีพ่อแม่ไม่เคยรับเลยเขาบอกว่าเอ้ยกูจะอยู่ไปทำไมวะเนี่ยความคิดของเขาเอาตัวก็จะไม่รอดทุกทรมานต่างหากว่าแล้วผูกคอตายแม่งเลย3 ครั้งครั้งที่4 มีหรือเปล่าไม่ทราบคำถามมีว่า3 ครั้งผ่านไปจากผมดีไม่ดีขึ้นแต่ละครั้งดีขึ้นดีขึ้นครั้งที่4หายไปเลยถึงทุกวันนี้คงจะมาจากคำพูดผมก็ได้ที่มันไปสะเทือนคงจะมาจากคำพูดผมก็ได้เพราะว่าผมคือสัตว์ตัวผู้เนาะโอเคไหมอาจจะไปล้ำเสรีภาพในความเป็นเพศแม่โดยการผ่านภาษาของผมเป็นไปได้ผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไหนคงเครื่องครั้งที่4เลยไม่มาอีกเลยถึงวันนี้ผมก็วินิจฉัยขาดผูกคอตายมา3 ครั้งไม่ยอมตายเจอครั้งที่4เป็นมั่งท่างงไหมเนี่ยก็คงถูกจริงๆครั้งที่4และหรือหายขาดไปเลยโดยคำพูดผมหรือเปล่าไปล้ำสิทธิของเขาเป็นไปได้สูงฮะเพราะยุคสมัยนั้นผมไม่ค่อยระวังคำพูดกันเท่าไหร่ผมจะไม่ค่อยระวังคำพูดยุคสมัยนั้นบอกให้ทราบไว้เลยนะครับผมจะไม่ระวังคำพูดกันเท่าไหร่มันก็คงจะไปล้ำเสรีภาพของความเป็นเพศแม่เขาให้โดยการผ่านภาษาของผมเองเขาจึงไม่มาเป็นครั้งที่4ทั้งที่1 2 3ก็ดีขึ้นเป็นลำดับเป็นไปได้สูงมากยุคสมัยเพราะภาษาผมนั่นเองทำให้เขาสะเทือนบางสิ่งบางอย่างเขาให้ก็เป็นไปได้แต่ผมก็ไม่เคยจำเพราะว่าผมไม่คิดอะไรมากมายเกินมาก่อนนั้นนอกจากหน้าที่ที่ผมได้ทำให้กับเขาไปทุกๆครั้งไปเป็นไปได้สูงเพราะว่ายุคนั้นไม่ได้ใครระวังไม่ได้ระวังคำพูดอย่าลืมนะผมพูดทุกครั้งผมจ่ายเงินมา 15,000 บาทเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอย่างครับมีนักสังคมสงเคราะห์มีนักจิตวิทยาและนักภาษาศาสตร์ผมให้สตังค์เข้าไปเลย 5,000 บาทจับผิดลุงหงอกอย่างเดียวห้ามเอาเรื่องถูกยุคสมัยผมพูดเรื่องของ2 แง่ 3 งามเยอะมากเยอะเหลือเกินครับเขาบอกว่าต้องเลยนะครับลดคำพูดภาษา2 แง่ 3 งามเพราะมันเป็นล้ำเสรีภาพของเพศแม่เขาให้คงจะเป็นไปได้สูงครับนะยุคสมัยไปล้ำเสรีภาพของเพศแม่โอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับตรงนั้นนะแค่นี้นะฮะผมก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยต่อไปในพูด2 แง่ 3 งามไม่ได้แล้วโว้ยยกเว้นคำว่าหัวใจแล้วฉันมี4 ห้องจะยกไงน้องไปดองไปกินมาแล้วก็หัวเราะกาก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 ไปก็คลายไปสินะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะผมก็ได้ในสิ่งนั้นนะฮะเข้ามาเพราะบางที
การมีสิ่งนี้มันจะหลงตนลืมตัวนะครับหลงตนลืมตัวเป็นเรื่องที่อันตรายเหลือเกินครับอันตรายมากๆหลงตัวเองลืมตัวเองจนกระทั่งไม่รู้ตัวตนของตัวเองผมถึงบอกว่าต้องพยายามเข้าใจรู้ตัวเองเขาจะเห็นตัวเองหมดตัวตนเองจึงจะไม่หลงไม่ลืมตัวเองโอเคไหมครับก็แปลว่าเราคือใครจะรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเราก็ได้สิ่งนั้นเข้ามาใช้ในทุกๆวันนี้ก็เลยไม่น่าจะมีคำพูดสองแง่สามง่ามหลังๆมานี่นะนะถามว่าใครติดตามวิทยุของผมมาตลอดยกมือสิครับเจอบ่อยไหมครับภาษาสองแง่สามง่ามลุงหอกเจอไหมครับเจอนะ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 เจอไหมเจอเนาะเจอเนาะเจอนะเจอนะเจอนะฟังให้ดีฮะเจอเลยนะฮะเช่นยกตัวอย่างครับเชิญเช่นพูดสองแง่สามง่ามเช่นเช่นไม่เจอนะเพลินเพลินนะสบายสบายอีซี่มากแปลว่าใจอยู่สูงมากนะครับไม่รู้ว่าภาษาลุงออกพูดสองแง่สองงามใช่โอเคก็เพียงแต่ว่าตามความสึกเดิมๆมาไว้นะครับบรรยากาศการทำรายการวิทยุซึ่งไม่เห็นหน้าค่าตาหลอกมนุษย์หลอกง่ายที่สุดหลอกง่ายมากโดยการผ่านวิทยุจะบอกให้ทราบไว้เพราะนั้นหลงเคยหลงเสียงนางไหมครับเคยหลงเสียงหนุ่มไหมครับนั่นแหละครับหลงมากเลยครับไม่รู้ว่าผมระวังตรงนี้มากที่สุดจึงใช้คำว่าอย่าเชื่อนะมาตลอดครับอย่าเชื่อลุงออกอย่าเชื่อมาตลอดทุกวันนี้ยังใช้คำนี้อยู่ห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดันนะสิบอกหายจบสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ท่านเชื่อผมเดี๋ยวนี้ท่านโง่กันทีไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ก็โง่เหมือนกันละวะนั้นอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้ไม่มีที่ยืนนะทีนี้ต้องพยายามหาวิธีอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้ใช้สองหัวเป็นประโยชน์อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อตรงกลางตรงนี้เห็นไหมผมได้พลังงานตรงกลางนี้ออกมาให้ท่านนะครับพลังงานที่ว่านี้ไม่มีตัวตนจะสามารถสัมผัสได้ผ่านฝ่ามือเมื่อกี้นี่นะครับเมื่อกี้นี่ไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะประมาณ 98% ในสมัยมี2ท่านที่รับไม่ได้เมื่อกี้นี้นอกนั้นก็คือเต็มห้องโอเคนะครับหวังว่าคงจะสรุปได้โดยง่ายดายจากตัวหนังสือจิตเหนือสำนึกแปลว่านึกเอาไม่ได้ไม่นึกคำว่านึกแปลว่าคิดคิดเอาไม่ได้หยุดคิดเมื่อใดมันจะได้ตัวเหนือสำนึกแน่นอนโอเคนะครับขณะกันมันต้องอยู่ในภาพภาวะของคำว่าไร้สำนึกเขียนเป็นรหัสให้ดูคำว่า unconscious กับ abnormal ครับลุงงอกนี่จำไว้เลยนะครับมนุษย์ abnormal นะครับหรือมนุษย์ unconscious เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีความรู้สึกรู้สาหาอะไรเลยฟังให้ดีนะครับตัวนี้จะเขียนเป็นสองเส้นให้ดูนะครับว่ามันมาตรงไหนกันแน่ทำไมผมบอกว่าหัวใจผมหยุดเต้นมันตรงไหนจึงมีนำมาเรื่องพวกนี้มาเล่าฟังไม่ยอมจุดวันหนึ่งนี่มันสี่ทุ่มจะสี่ทุ่มกันไปแล้วไอ้สามทุ่มกว่ากันไปแล้วช่างมันเนาะปล่อยไปเราไม่ติดขัดเวลานะเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นลักษณะอาการกระวนกระวายนะเนี่ยใช่นะแปลว่าไปยังไปต่อได้ใช่ไหมครับหรือว่ากระวนกระวายแล้วกระวนกระวายแล้วขอ3นาทีครึ่งแค่ตรงนี้เองฮะไอ้นี่คือแนวราบจำเลยครับอันนี้คือแนวตั้งจำเลยครับ
ในราบนี่ออกมาเป็นคลื่นโอเคไหมมองออกไหมครับคลื่นนี้ถ้าเอาตรงนี้มาต่อตรงนี้มันก็จะได้เป็นเช่นนี้โอเคไหมครับได้เป็นคลื่นการหายใจหนึ่งครั้งจะเริ่มตรงไหนดีเปิดแล้วก็เปิดมาเหมือนกันหายใจหนึ่งครั้งโทษทีหัวใจเต้นโทษทีหัวใจเต้นถ้าใครเคยผ่านเครื่องมือที่เขาเรียกว่า EKทางการแพทย์วัดขึ้นหัวใจคงเคยมีใครเจอไหมครับยกขาหน้าขึ้นครับใครถูกการวัดขึ้นหัวใจมาเรียบร้อยนะฮะนั่นแหละตอนหลังมาเขาใช้ภาษาใหม่เดิมมัน EKG นะครับไม่รู้ย่อมาจากอะไรเขียนจำตัวเต็มใครจำได้บอกหน่อยดูมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสต่อมาจะเป็น CC หรือไงเนี่ยใช่ไหมไม่ทราบ CCG หรือไงเนี่ยเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราหัวใจมันเต้นอย่างนี้ครับเป็นคลื่นเนี่ยหัวใจผมหยุดเต้นคือจะรู้ทันทีนะครับว่าไม่มีตรงนี้มันมีแต่ตรงนี้เองครับมหัศจรรย์มากครับตอนนี้หัวใจครึ่งเดียวหัวใจเต้นตุบตุบตุบฟังให้ดีนะครับมนุษย์ผู้ซึ่งจะหยุดจะตายงี้ดีกว่าเริ่มต้นปกติหัวใจจะเต้นตุบตับตุบตับอยู่โดยความเป็นปกตินะฮะทำงานปกติยกเว้นวิ่ง100เมตรนั่นนี่ไม่ปกติแล้วใส่เต็มร้อยใช่ไหมครับถ้าปกติเดินเหินทำนู่นนี่ขึ้นบันไดโซนหัวใจเต้นเร็วขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์60ถึง80ครั้งต่อนาทีนะครับจำหน่อยฮะตัวเรื่องมันจำ60ถึง80ครั้งต่อนาทีนะครับฟังให้ดีนะฮะคนที่กำลังจะตายถ้าหากว่ามีขึ้นเครื่องมือการแพทย์เขาจับอยู่นะเขาจับสองอย่างหนึ่งการหายใจกับการเต้นของหัวใจการหายใจนั้นปกติเขาใช้คำว่า14ครั้งต่อนาทีโอเคไหมครับหายใจคือปอดประมาณ14ครั้งต่อนาทีบวกลบแค่2หรือ3นี่ครับส่วนหัวใจเต้น60ถึง80ครั้งต่อนาทีเป็นตัวเลขน่าจำนะครับคนที่กำลังจะตายหัวใจจะเต้นช้าลงช้าลงจาก80เหลือ60เหลือถ้าเหลือ30ครั้งต่อนาทีจำไว้เลยครับต้องตัวนี้ต้องจำนะครับเชื่อซะว่าเหลือ30ไว้แล้วกันนะตรงนี้นะฮะถ้า30ครั้งต่อนาทีมันจะมาเซตซีโร่ตรงนี้รีบโทรศัพท์เลยไปหาญาติโรคโหติกายังไงก็ไม่เกินผมให้เวลาแล้วฮะ24ถึง48ชั่วโมงนะครับไม่เกินแน่นอนนะฮะทุกรายไปถ้าหัวใจเต้นระดับนี้มันจะมาหยุดปึ๊กประมาณ15ครั้งหมดเลยฮะ15ครั้งต่อนาที15ครั้งต่อนาทีนี่หยุดปึ๊กแทบทุกราย100คนจะมาหยุดตัวนี้ถึง95 98คนนะครับไปแล้วฟังให้ดีนะฮะถ้าหากว่า1ครั้งต่อนาที1ครั้งต่อนาทีนะครับปึ๊กแล้วหยุดเลยคนนั้นไปแล้วไม่กลับเลยครับแปลว่า
เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนจำนะครับตัวเลขนี้น่าจำมากถ้าถึงขั้นนั้นนะครับส่วนมากเลยนะครับมากมากเหลือเกินนะฮะตัวเลขตัวนี้จะไปดีมากมากก็คือเอา5ครั้งต่อนาทีถือว่าดีมากเลยนะถ้า1ครั้งต่อนาทีแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายทุกคนไปจำเลยครับทุกคนเพราะนั้นเวลาผมนำพาสติงทำไมถึงให้ฟังหัวใจคือตรงนี้เองครับพยายามหายใจการหายใจคือปอดนะฮะบังคับได้แต่หัวใจไม่ได้นะครับจะบังคับให้มันเต้นเร็วเต็มช้าไม่ได้เลยนะครับสมองไม่มีสิทธิ์บังคับหัวใจนะครับไม่มีทางเลยแต่จิตมันจะเหนือกว่าใจจิตของเรามันจะรู้สภาพสภาพวันเองทีเวลามันหยุดเต้นปุ๊บเสมือนกับเครื่องเดียวเองครับผมเนี่ยได้ตัวนี้มามันพร้อมกับการหยุดหายใจคือปอดหยุดทำงานนะครับพร้อมเหลือเชื่อจริงๆครับท่านเหลือเชื่อมากผมเชื่อมันว่าไม่มีใครได้หรอกครับตรงนี้ไม่มีใครได้หรอกเพราะมันโอ้โหมันเนียนเหลือเกินครับมันละเอียดมากเหลือเกินผมยังพูดเป็นประจำแน่นอนนะฮะสภาพสภาวะนี้ต้องเซตซีโร่แล้วครับแป๊กเวลาต้องเป็นอากาลิโกภาวะนี้คืออากาลิโกอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า time and space คือสิ่งเดียวกันเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าเขาพูดถูกแน่นอนเสียอย่างเดียวเขาไม่พูดคำว่าเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะผมมาพูดคำว่าเวลาเป็นศูนย์แปลว่าอากาลิโกเป็นภาษาพุทธศาสนาอากาลิโกเคยมีบทท่องจำไหมครับมีจุดหนึ่งไม่รู้หัวข้อนั้นทำมีคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติแปลดื้อเลยนะครับว่าอากาลิโกฟังเอหิปัสสิโกมาสิครับเชิญมาเอาร่างกายมาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะกายมาที่นี่แล้วโอปนิโกเอาใจมาด้วยนะโยมแปลว่ากายกับใจท่านต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับใจคือความไม่คิดผมพูดไม่มีหยุดมาตลอดถ้าหยุดก็คือให้ช่องว่างแห่งความคิดแต่ถ้าท่านเอาความคิดที่ว่าออกไปนอกห้องนี้จบเลยนั่นคือสิ่งที่ท่านทำลายตัวเองเอาความคิดของท่านไปอยู่ที่คิดบ้านได้แล้วสุดแต่เถอะที่บอกว่านั่งกวนกวายที่ว่านั่นน่ะไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเอากายใจมาภาษาแปลพุทธศาสตร์คือน้อมกายน้อมใจแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองท่านทั้งหลายเอาแค่กายกับใจมาก็พอแล้วส่วนทางจิตทางนี้ให้เต็มร้อยเห็นไหมครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูนะครับกายกับใจแต่ว่าเข้าใจนะครับนี่ฮะเวลาเป็นศูนย์นั่นเองทีนี้เวลาเป็นศูนย์เป็นเซตซีโร่หมดเวลาเป็นศูนย์ผมก็จำโครงสร้างที่เคยเรียนหนังสือมาโครงสร้างฟังเนี้ยความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาแน่หวังว่าเข้าใจนะนี่เป็นคลื่นนะครับเครื่องมือถือมือถอยเนี่ยตรงนั้นความเสียจะสูงมากนะครับมันมาจากแม่เหล็กที่มีการเหนี่ยวนำสูงมากเสียว่าเท่ากับหนึ่งหัวไม่ขีดแม่เหล็กนั้นก็จะทำมาผ่านระบบที่เขาเรียกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์ใครเคยเห็นสารคดีซูเปอร์คอนดักเตอร์มั้งไหมครับฟังให้ดีนะครับวิธีการของเขามีอะไรแก้วครอบกันแล้วกันอะไรก็ได้วางวัตถุหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นเหล็กก็ได้อ่ะแล้วเหล็กนี่มันลอยขึ้นมาเองแปลว่าหนีแรงโน้มถ่วงของโลกเขาเรียกมันว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์ญี่ปุ่นเก่งมากนะครับตัวนี้ครับซูเปอร์คอนดักเตอร์เรียกว่า
สสารกึ่งตัวนำครึ่งหนึ่งมันเป็นตัวนำอีกครึ่งหนึ่งไม่เป็นตัวนำหาอะไรเลยทางจิตไม่มีตัวนำอะไรเลยโอเคไหมครับเมื่อมีตัวนำอยู่จะมีแรงต้านถ้าไม่มีตัวนำเลยคือจิตบริสุทธิ์ไม่มีตัวนำเลยเพราะทำไมเรามันไปแบบทั้งแนวตั้งแนวราบ360องศาหาที่สุดไม่เจออินฟินิตี้นี่นะครับภาวะโอกาลิโกเนี่ยไปแนวราบเปลี่ยนสุดขอบกระดานไปตรงไหนโผล่ตรงนี้โยมมาโผล่ด้านนี้ครับมาโผล่ด้านนี้บอกให้กระดาษชุดกระดานนู้นนะฮะมาโผล่ด้านนี้ครับเปิดสองสิ่งนี้ตรงกันภาวะกาลิโกมันเป็นเช่นนี้จริงๆครับงั้นแนวราบแนวราบคือไดนามิกไหมฮะจำด้วยครับแนวราบคือความกดอากาศพลังงานตัวนี้เรียกว่าพลังงานจนจนไม่ใช่ยากจนนะครับจนสะกดด้วยลอลิงใช่ป่ะนอนหนูกลันนะครับโอเคออกแนวราบครับพลังงานจนเพราะเวลาเดินมันจะมีแรงต้านก็คือความกดมันต้านเรามันดันเราเพราะอยู่นิ่งจะไม่รู้สึกครับคนไหนที่มีพลังงานน้อยในตัวเองหายใจจะไม่ออกเพราะถูกอากาศกดโอเคไหมครับเคยบ้างมีภาวะที่มันเกิดขึ้นหายใจมันไม่ออกเมื่อไม่ออกมันก็ไม่เข้าแน่นเอาแน่นเอาสิครับโยมเมื่อมันไม่ออกหายใจเข้ามันไม่เข้าเข้าแล้วดันไม่ออกอีกซวยชิบหายเลยมันจะเหลืออะไรตายอย่างเดียวครับใครเคยอยู่ในวิกฤตตรงนี้หรือเปล่าครับมีไหมฮะยกมือขึ้นเจอมาแล้วเหรอหนูผ่านมาได้ไงสำลักน้ำที่พูดนี้ผ่านไปกี่วัดกี่เดือนมาแล้วเนี่ยเหรอนึกถึงอาจารย์ได้อะไรทีนี้อ่ะนั่นเหรอไม่งั้นขาดแม่ครัวตั้งนานแล้วกันนะอ๋อมันมีแรงจูงใจคงเหมือนแม่กูละมั่งผ่านะอ๋อมันมีตัวอย่างอ่ะคงจะเป็นเหมือนแม่กูหรือมั้งมันฝังแน่ตัวนั้นฝังแน่นนะครับโอเคไหมครับนั่นนะฮะคนที่มีภาวะนี้จะรู้ดีหนึ่งในนั้นผมว่าน่าจะเป็นนั่งอยู่นี่คนหนึ่งหายใจเข้ามันก็ไม่เข้าออกมันก็ไม่ออกก็แน่นแน่วแน่นแน่วช้ำผ่าใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ก่อนนี้เป็นคำว่าก่อนนี้จากวันนี้ถอยหลังไปกี่เดือนกี่ปีมาแล้ว2ปีก่อนมาหาเจอลุงหงอก2ปีเป็นมาหาเจอลุงหงอกแล้วเออไม่เป็นแปลว่าภาวะเกือบเป็นเกือบตายตรงนั้นนะผ่านไปแล้วจ้ะหลุดไปแล้วลุงหงอกมันมีอะไรดีวะเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่เป็นนะมันมีดีเลยวะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคนะคำตอบอยู่ที่ตัวท่านนะครับไม่ตัวผมย้ำตอนที่เรียนหนังสือพลังงานจนคือพลังงานอะไรไม่รู้แต่ท่านอธิบายว่ามีรถคันหนึ่งจอดอยู่นิ่งนั่นแหละมันสะสมพลังงานสัตว์เขื่อนกั้นน้ำก็ใช่ครับน้ำทั้งหมดอยู่เหนือเขื่อนสะสมพลังงานสัตว์มันนิ่งนะให้รู้ไว้น้ำมันนิ่งนะฮะฟังให้ดีนะฮะพลังงานสัตว์ที่ว่านี่มันสะสมมาเยอะเขื่อนถ้าปล่อยน้ำจากเขื่อนโดยมีความสูงยิ่งสูงเท่าใดยิ่ง
มีแรงขับเคลื่อนพลังงานจลมากกว่าเท่านั้นงั้นพลังงานศักดิ์พลังงานจลมันคนละขั้วกันนี่คือพลังงานจลนี่คือพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์มันลงแนวดิ่งเช่นรถจอดอยู่นิ่งๆฟังกันดีนะฮะตัวนี้มันจะคาบเกี่ยวนะครับตอนเรียนหนังสือเลยเข้าใจโคตรเข้าใจยากเลยไม่ทันเลยนะครับให้รู้ไว้แต่วันนี้อธิบายได้ทุกเม็ดรถคันนึงจอดอยู่นิ่งนั่นคือมันสะสมพลังงานศักดิ์รถคันนี้หนักเท่าใดสมมติว่า1ตันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงเฉื่อยมันจะมีแรงโมเมนตัมก็คือการเคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อยเขาว่าแรงเฉื่อยเรากำลังพูดถึงรถยนต์คันนึงนะมันมีเครื่องยนต์เหยียบกันเร่งเต็มที่เชื่อใช่ไหมว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อดับเครื่องยนต์ปุ๊บมันจะเคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อยแปลว่าต้องผ่านแรงต้านผ่านแรงต้านของอากาศที่มีความกดอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลหวังว่าคงมองออกนะครับต้านเข้าไปถึงจุดที่มันหยุดนิ่งแปลว่าเอาชนะพลังงานจลก็คือความเฉื่อยจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงตอนเรียนหนังสือได้แค่นั้นครับรู้อยู่แค่นี้จริงๆเข้าสมการซวยเลยทีเนี้ยตีโจทย์ไม่แตกเลยไม่เคยได้เลยไม่เป็นหาเลยรู้แค่นั้นเองจริงท่านบอกว่าพลังงานจลพลังงานศักดิ์มาถึงวันนี้โอ้โหเละเลยสบายมากใช่ไหมฮะงั้นพลังงานศักดิ์ก็คือแรงดูดแวคคิวัมในโลกนี้มันเป็นแรงดูดศูนย์กลางของโลกใบนี้เป็นแรงดูดมันดูดได้เพราะมันหมุนรอบตัวเองอิทธิพลของการหมุนรอบตัวเองได้มาจากดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นอธิบายให้ฟังแล้วคือมันดันออกไปฟิวชั่นดึงกลับอีกทีหนึ่งพลังกับดูดเท่ากันโลกใบนี้จึงหมุนรอบตัวเองชั่วนาตาปีเวลาไม่เคยคลาดเคลื่อนถึงคลาดเคลื่อนมันก็จะช้าลงไม่มีคำว่าเร็วขึ้นโลกใบนี้จะช้าลงช้าลงเป็นลำดับช้าลงยิ่งช้าลงเท่าใดมันยิ่งรักษาตัวเองได้น้อยเท่านั้นแปลว่าถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปดูดเข้าไปทีน้อยสองน้อยยิ่งหมุนช้าลงยิ่งถ้าไม่หมุนเลยโลกใบนี้หยุดหมุนเลยเข้าสู่ดวงอาทิตย์วุบเดียวทันทีแต่เป็นไปไม่ได้หรอกครับตามทฤษฎีเข้าได้แน่นอนถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนตามทฤษฎีที่เขาว่าเข้าได้แน่นอนแต่ความเป็นจริงมันค่อยเป็นค่อยไปคำถามมีว่าทำไมโลกใบนี้จึงร้อนขึ้นกว่าปกติอธิบายความง่ายๆก็เพราะว่ามวลของโลกใบนี้ถ้าเป็นช่างได้คือน้ำหนักเนาะจะหาตาช่างมาช่างโลกใบนี้ได้ไหมเนี่ยเอาอะไรเป็นฐานรองรับตาช่างไม่ได้พอเข้าใจนะครับโลกใบนี้อยู่บนท่ามกลางของอวกาศนะครับไม่มีตาช่างโอเคไหมครับเราเข้าใจมันว่าถ้ามันช่างได้เหมือนกับเราช่างอะไรต่างในโลกเนี่ยไอ้นี่มันหนักแค่ครึ่งกิโลกรัมเองโอเคไหมครับยิ่งโลกใบนี้มีขนาดเล็กลงเท่าใดแปลว่ามวลหรือน้ำหนักมวลกับน้ำหนักแยกกันไม่ออกนะครับมันซ้อนๆกันอะไรกันอยู่เวทน้ำหนักหนักกี่กิโลกรัมแล้วแต่ท่านนี่แหละคือแล้วหนักเท่าใดมันบอกให้รู้ว่านั้นคือพลังงานศักดิ์ที่มันอยู่ในตัวเรางั้นคนอ้วนมีพลังงานศักดิ์เยอะนะเยอะนะเยอะนะคนอ้วนนะเพราะหนักเยอะไงแต่เอาชนะพลังงานจลได้ไหมล่ะส่วนหนึ่งไม่มากด้วยเอาชนะไม่ได้เดิน3เมตร5เมตรก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมฮะพลังงานศักดิ์พลังงานจลมันต้านอยู่ง่ายๆคือความกดอากาศนั่นเองครับมันอยู่ในแนวราบนี่ก็แนวราบโอเคไหมครับอันนี้ก็แนวราบ
ว่าด้วยการเคลื่อนที่นั่นเองงั้นการออกแบบรูปทรงแบบรู้จักแอโร่ไหมครับแปลว่าลูกศรนะเขาเรียกว่าแอโร่ดินามิกดินามิกแปลว่าเคลื่อนที่เข้าใจไหมฮะอย่างถ้าผมคว้างนี่ปุ๊บมันเป็นลักษณะดินามิกถ้ามีแรงต้านมากเดี๋ยว10เมตรมันก็ตกแล้วถ้าไม่มีแรงต้านเลยไม่มีเลยมันไปสุดขั้วแล้วครับสิ่งที่ไม่มีแรงต้านเลยมีอย่างเดียวครับคุณโยมคือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองครับงั้นมันไปได้สุดอินฟินิตี้ท่านเป็นวงกลมก็มาโผล่ตรงนั้นเป๊ะตรงนี้เป๊ะจึงเซตศูนย์ตัวนี้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเป็นภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกนั่นเองครับมาทั้งหมดพุทธศาสตร์ก็เข้ามาเต็มร้อยเลยวันนี้นะครับเพราะว่าอธิบายผ่านเรื่องจิตศาสตร์มาบริสุทธิ์จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตที่บริสุทธิ์ท่านจะอธิบายพุทธศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ลงตัวที่สุดข้าวเขียวไปยังวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆคลื่นเห็นไหมครับตัวที่ไม่มีคลื่นคือศูนย์กลางไม่มีคลื่นก็เรียกว่าอินเตอร์เมเดียตของภาษาพวกกลุ่มเรียนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าอินเตอร์เมเดียตไม่มีคลื่นคำว่าไม่มีคลื่นคือไร้คลื่นไร้คลื่นคือไร้ความรู้สึกโอเคไหมครับมีตัวหนึ่งนะฮะไม่มีความรู้สึกคืออันคอนเซียสนั่นเองครับจบไหมครับมนุษย์ลุงหอกคือมนุษย์อันคอนเซียสนะจำด้วยแล้วก็แอบนอร์มอนเส้นนี้คือท่านนอร์มอนแอบนอร์มอนเส้นนี้คอนเซียสไม่มีความรู้สึกงั้นเซตศูนย์เข้ามาสู่สมการความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาต่อนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาฟิสิกส์ที่พ่วงกันนะครับตอนเรียนหนังสือบอกให้ทราบไปเลยนะครับว่าจำโครงสร้างนี่เรียกความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาเอามาคิดถ้าเวลาเป็นศูนย์แปลว่าส่วนเป็นศูนย์ใช่ไหมครับโอเคนะคงพอเข้าใจโครงสร้างนี้ถ้าเวลาเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์เรียกเศษส่วนนะครับศูนย์หารเศษได้อะไรวะเนี่ยฮะไม่รู้99หารด้วยศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ครับฮะตัวเลขใครเคยมาได้ศูนย์ครับไม่รู้ไปหาอะไรได้ศูนย์หมดเลขศูนย์เนี่ยถามว่าความเป็นจริงทำได้ไหมครับวิชาคณิตศาสตร์จบข่าวเลยไปไม่รอดทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยไม่มีทางได้เลยนะครับไปให้ใกล้ไปกว่านั่นเองใกล้ศูนย์22หารด้วย7หารด้วย7เอาให้เท่ากับ1ได้ไหมครับให้มันลงตัวไม่มีทางงั้นนักคณิตศาสตร์เอ๋ยก่อนจะมาหันหน้าคุยกับลุงงอบบอกกันตามตรงเลยนักคณิตศาสตร์เอ๋ยท้านอกจอขอท้านอกจอนักคณิตศาสตร์เอ๋ยเจ้าหารเลขเศษส่วน22หารเจ็ดให้ลงตัวก่อนนะจึงมานั่งประจันหน้ากับลุงออกไม่งั้นเจอคำถามเล่เลยถ้าไม่ได้ถ้าหารไม่ลงตัวฟังอย่างเดียวน่าจะเกิดผลมากกว่าถ้าลงตัวจริงจงทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้ก่อนนะคุณโยมจบข่าวไม่มีทางได้โอเคไหม22หาร7เท่ากับเท่าไหร่ครับ73 21 3เท่าไหร่ต่อไปอีกเอาใครแล้วเลยสุดท้ายก็อะไรไปต่อเลยนะฮะคำตอบสุดท้ายคืออินฟินิตี้ใช่ไหมครับหาที่สุดไม่เจอหาที่สุดไม่เจอความหมายอินฟินิตี้คือหาที่สุดไม่เจอแต่จิตหาจุดเจอเจอแน่นอนไปทางด้านนี้โผล่ด้านนี้แน่ๆปืดโ
จุดจบตรงนี้ครับโยมนี่เรื่องจิตงั้นผ่านแนวราบได้หมดเจี้ยงงั้นพลังงานจนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำลายตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านอยู่ต่อหน้าผมผมอยู่ต่อหน้าท่านนี่คือการปล่อยพลังงานมีพลังงานบริสุทธิ์นั้นจะผ่านคำว่าจนนี้ได้ไม่สามารถสกัดกั้นพลังงานนี้ได้เห็นไหมครับท่านจึงรู้สึกไงโบกมือนะนั่นคือตรงนั้นอธิบายคาบเกี่ยวมาเยอะนะเนี่ยเห็นไหมฮะสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดหน้าวันนี้ผมพาท่านพิสูจน์ไม่ได้เปล่าเลยนะสัมผัสได้จริงๆด้วยโอเคไหมครับโอเคนะที่ยกมือตั้งเอาไว้เนี่ยสัมผัสจริงๆด้วยจงเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ติดเนื้อติดตัวไปนะแปลว่าเซตเข้าไปในร่างกายท่านแล้วพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับต่อไปก็ใคร่ครวญไม่ใช่ข้ามครวญนะครับใคร่ครวญแปลว่าพินิจพิจารณาอย่างแยบยลและแยบคายต่อนั่นคือการบ้านที่ให้กับท่านไปหน้าวันนี้สรุปเนาะจบเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกเหนือจากนี้มีไหมครับเชิญฮะเพื่อให้เวลา2นาทีครึ่งไม่มีต่ออีก3เป็น5ไม่มีต่ออีก10เป็น15เมื่อไรเขียนเป็นหนังสือโอ้โหเร่งจังเนาะผมเขียนแน่นอนทำไมผมยังไม่เขียนบอกเลยนะผมเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจมากผมเกรงใจฝ่ายสาธุมากมากเพราะว่ามันจะผิดจากเดิมโอ้โหมากมายมหาศาลเมื่อมันผิดจากเดิมแปลว่าของเดิมมันไม่เข้าใช่ไหมมันจะเกิดการต้านต่อต้านผมไม่มีปัญหาหรอกครับมันต่อต้านไม่ได้หรอกผมไม่อยู่นะแต่ตัวเขาเองเขาจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาต่อต้านในสิ่งนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เขียนเป็นในรัตสอนเอาไว้ขอเป็นลมปากกันแล้วกันเนาะเข้าหูสู่ใจระยะนี้เอาตรงนี้ก่อนครับผมเขียนแน่นอนนะครับไม่ใช่เขียนธรรมดาด้วยหนึ่งจะเขียนด้วยตัวหนังสือด้วยมือผมชัดๆล้วนๆเลยนะครับวันนี้มีใครใส่เสื้อทุกชีวิตมีค่าเท่ากันยืนดิครับเห็นใส่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมานี่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมานี่แล้วเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจำไว้เลยนะฮะนี่คือตัวหนังสือบาลีมือผมนะครับเป็นลายมือผมล้วนๆนั่นตัวหนังสือตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2546จนนั้นทำเสื้อแบบนี้แจกแต่มีลายเซ็นคลิกๆหน่อยนะลายเซ็นลงออกหน่อยแจกใช้คำว่าไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆตัวเราคิดเองใส่มาตั้งแต่วันนู้นนะไปว่าเสื้อตัวนี้มาตั้งแต่ที่46แง่ซักกระเป๋าโยมเก็บไว้ให้ดีลายมือผมนะครับนั่นเป็นลายมือผมแท้ๆก็คราวนี้นะฮะสั่งซื้อเลยนะฮะบรรยายคราวที่แล้ววันที่18พฤษภาคมนะครับมีคนเขาบริจาคเงินมา 20,000 บาทเพื่อให้ทำเสื้อมาแจกนาทีนี้ยังไม่มีคำตอบเลยว่าจะได้เสื้อหรือไม่ได้เสื้อตกลงก่อนเดินทางเอามาแจกภายในวันที่18พฤษภาแปลว่าเขาไม่เสร็จเมื่อเขาไม่เสร็จไม่รู้ผมให้เงินไปแล้วจ่ายเงินหรือยังก็ไม่รู้ผมให้เป็น 10,000 ยังเหลือ 10,000 อยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยครับถ้าจ่ายไปแล้วถามว่าจะได้เสื้อมากี่ตัว20,000 นั้นที่แรกคิดว่าได้เสื้อมาทั้งหมด60กว่าตัวเอา60ไปหารดูสิตัวกับเท่าไหร่เมื่อมันช้าไม่ทันเอาสักครึ่งก็แล้วกัน 10,000 ทำได้กี่ตัวประมาณ20กว่าตัวหรือไงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ทันก็เลยไม่มีแจกในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับงั้นแจกไปแล้วแจกหรือประมูลไม่รู้นะ
ไม่พอแน่ประมูลสิครับไม่รู้ใครจะประมูลตั้งราคาเท่าไหร่ก็จำนวนเนื้อหาเอาไว้ดีแล้วถ้ายังไม่จ่ายเงิน 20,000 ก็ยังไม่ได้จ่ายก็เชื่อว่าเราต้องหาวิธีใช้เงินตรงนี้ให้ได้เพราะเขาให้มาแล้ว จะใช้ในบทไหนเชื่อว่าน่าจะเป็นเสื้อมากกว่าแต่เป็นเสื้อรูปแบบไหนบอกไว้ให้เลยว่ามีอยู่คำอย่าง5คำต่อไปนี่คือสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธอยู่ในเสื้อตัวนี้อยู่ข้างหลังก็ออกแบบไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เสื้อมานะครับข้างหน้ามีคำว่าลุงหมอเพียวในยี่จบแล้วก็มีโลโก้ไว้หน่อยนึงแค่นี้เองครับไม่ทันไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเงิน 20,000 ยังไม่ไปไหนโอเคนะครับที่ผมพูดตรงนี้คนที่เขาบริจาคมาผมเชื่อมั่นนะก็อยู่ในห้องนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ด้วยครับโอเคนะสรุปยังไม่ได้ใช้นะ 20,000 นะครับโอเคนะก็อยากจะทำจะไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆพอดีมันมีลายเซ็นผมด้วยนะครับที่ว่าลายเซ็นเหมือนเมื่อกี้นะครับจิกๆตัวจิกๆเอาลายเซ็นลูกออกมันเป็นอย่างนี้นะไปไหนก็บ้วนลายใส่ทุกทีให้ได้นะครับตัวนี้จบเนาะเวลาเป็นศูนย์ก็จบแล้วฮะระยะทางก็เป็นอินฟินิตี้นะครับความเร็วก็อินฟินิตี้เหมือนกันความเร็วเร็วที่สุดคนสุดจะหาที่สุดไม่ได้คือจิตอย่างเดียวไม่มีความเร็วอะไรเท่ากับเกินกว่าจิต1วินาทีแป๊บๆทะลุถึง Before Big Bang ทันทีนะครับเหลือเชื่อมากถึงทันทีเนี่ยภาวะอากาลิโกมันมหัศจรรย์มากครับต้อง Thank you very much สำหรับปรมาจารย์และบรมครูนั่นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่ครับสำนักโคดมนะครับโอเคนะที่เขาให้มานะครับเมื่อให้มาแล้วแล้วก็อย่าทรยศสิ่งที่ได้มานะครับอย่าทรยศในสิ่งที่ได้มาจงให้กับมนุษย์สัตว์ทั่วไปมนุษย์เหล่าเทวดาถ้ามามันมีนะครับไม่มีก็แล้วไปโอเคนะห้ามทรยศเด็ดขาดเพราะมันอะไรล่ะไม่รู้คำว่าทรยศคงจะเข้าใจมั้งเหมือนกับคนที่มีอาชีพห้ามทรยศก่ออาชีพรู้เหมือนกันถ้าบอกว่าผมมีอยู่คืออาชีพผมห้ามทรยศกับอาชีพตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงมากอย่างรุนแรงไม่มีใครลงโทษเพราะว่ากฎธรรมชาติมันมีอยู่เจอกฎธรรมชาติเองครับเช่นไปอยู่กลางทะเลทรายฟ้าผ่าเปี้ยงตายหาเลยจบนั่นคือกฎธรรมชาติโอเคไหมครับยังเหลือทะเลทรายยังไม่ได้ไปเลยนี่น่าจะไม่เกิน3เดือนต่อไปนี้เป้าหมายคือออสเตรเลียนะครับไปก้อนหินก้อนนั้นมีชื่อเรียกว่ามันอยู่กลางทะเลทรายไม่รู้รูปของแอปเปิลมันเป็นไงกันประมาณนี้นะมั้งเนาะรูปของออสเตรเลียนะฮะรอบล้อมไปด้วยมหาสมุทรเหลือเชื่อนะครับแผ่นดินส่วนนี้เหลือเชื่อมากนะครับกลางทะเลทรายถ้าหากว่านี่คือเหนือเอ็นนี่คือเอชคือใต้มันอยู่ในโซนเหนือประมาณนี้ครับไม่รู้อยู่เมืองอะไรกันด้วยก้อนหินก้อนนั้นมีชื่อเรียกว่าชื่ออะไรนะฮะกระซิบดูสิเขามีชื่อเรียกว่าชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอเยอร์ร็อกมันมีหลายชื่อนะ 3-4 ชื่อด้วยเนี่ยเอเยอร์ร็อกเป็นภาษาที่เขาใช้กันในสากลแต่ภาษาเฉพาะคือภาษาของเจ้าของประเทศเขาเนี่ยกลุ่มอะไรเจ้าของชาติเขาเนี่ยอะไรจบไปเหรอจะไปแล้วเหรอแล้วใครเขาให้อยู่ที่นี่ฮะ มึงเอ้ยรังผึ้งแตกแล้ว
พอๆจะว่าไปจบทั้งนั้นเออจบตรงนี้จบตรงนี้โอเคนะจบเลยจบก่อนฟังประโยคเดียวฮะจบก่อนนะครับฟังให้ดีนะฮะประโยคที่สำคัญที่สุดนะครับความว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กากุสันโธโกนากัมมโนกัตถโปโคตโมและอริยเมตตาอยู่ขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดผ่านเอหิภิกขุปสัมปทาทั้งหมดณวันนั้นพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครจำนะครับคำนี้ถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครยุ่งเนื้อชีวิตนี้ส่วนผมลุงออกรู้แน่นอนว่าคือใครรู้อะไรเข้าใจอะไรเข้าถึงอะไรไม่เคยปิดบังมีแต่ให้ก็ให้งั้นท่านเป็นผู้รับที่ดีน้อมกายและใจไม่ต้องมาคารวะบูชาลุงออกถ้าจะมีการคารวะบูชาคารวะก็คือนู่นน่ะพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนู่นไปนั่นนั้นไปนะครับอย่ามาเจอที่ลุงออกลุงออกเป็นเพียงแค่แจ้งเพื่อกรุณาทราบโอเคนะเมื่อท่านรู้ว่าท่านคือใครผมรู้ว่าท่านคือใครจะใช้ชีวิตง่ายมากสุดท้ายก็คือนะโมพุทธายะต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของสามสหายเขาจะทำงานไม่ว่าท่านจะออกจากนี้ไปจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังหลังบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กับเอวังเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมไปใครจะหลับจะนอนใครจะพักผ่อนที่นี่ใครจะไปไหนมาไหนตามอัธยาศัยและ